ในค่ำคืนที่ฝนฟ้าคะนองบนทุ่งกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาเต็มไปด้วยแอ่งน้ำขังเป็นบ่อเป็นหลุมน้อยใหญ่บ้างก็มีกบบ้างก็มีปลากบเขียดส่งเสียงร้องกันระงมสลับกับเสียงคำรนของอัศนีบาทตามมาด้วยแสงสว่างจ้าเป็นปกติในเวลาฝนฟ้าคะนองลุงมั่นชายชราอายุอานาม50ปีเศษแบตเตอรี่คาดหัวสะพายคล่องในมือถือฉมวกปลายแหลมด้ามยาวกำลังเดินย่องไปตามพื้นหญ้าที่เปียกชุ่มไปด้วยน้ำฝนรอบๆ บริเวณก็มีแสงไฟฉายคาดหน้าผากของชาวบ้านที่ออกมาส่องกบส่องปลาเป็นสิ่งที่เห็นจนชินตาของชาวบ้านชนบทวันนี้โชคดีจังเลยโว้ยเจอแต่ปลาตัวใหญ่ๆทั้งนั้นกลับไปจะให้แม่สายใจทำแกงส้มปลาช่อนให้กินเสียหน่อยแล้วลุงมันโผล่ขึ้นอย่างอารมณ์ดีฉันก็เหมือนกันลุงทั้งกบทั้งปลาได้เต็มกระข้องเลยยัดแทบไม่ลงอยู่แล้วแถวนี้พวกมันชุมดีนักทิศเหมือนชายร่างผอมสูงเดินสะพายคล่องอันหนักอึ้งเข้ามาพูดกับลุงมันที่เปรียบเสมือนเพื่อนต่างวัยไอ้สามคนนะมันหมานอยู่ไหมข้าชักจะทนความหนาวไม่ไหวแล้วก็คงจะได้เหมือนกันละมั้งลุงฉันว่าเราไปชวนพวกมันกลับดีกว่าทิศเหมือนพูดขึ้นก้อนที่คนทั้งสองจะเดินตรงไปยังแสงไฟทั้งสามดวงที่เห็นอยู่ไม่ไกลมากนักแต่ในขณะที่คนทั้งสองกำลังจะเดินลอดต้นมะขามใหญ่ริมทุ่งพลันฟ้าก็แลบขึ้นทีหนึ่งแสงสะท้อนเงาอะไรบางอย่างรูปร่างคล้ายกับข้างขาวแต่ทว่าตัวมันใหญ่เท่ากับคนดีๆนี่เองเงาดำนั้นพุ่งข้ามยอดมะขามไปพร้อมกับเสียงตีปีกดังผึบผับเฮ้ยอะไรวะทิศเหมือนอู้ทานขึ้นด้วยความตกใจเมื่อหางตาไปสะดุดกับเงาดำนั้นอะไรของเองวะไอ้เหมือนลุงมั่นหันมาถามฉันว่าฉันเห็นนกนะลุงแต่ตัวมันใหญ่เท่าคนเลยนะเฮ้ยนกบ้าอะไรของเองวะตัวใหญ่ขนาดนั้นสงสัยว่าเองจะเมายากันยุงละมั้งไอ้ทิศเหมือนลุงมั่นพูดยังไม่ขาดคำเสียงร้องของใครคนหนึ่งก็ดังขึ้นทิศทางคือแสงไฟสามดวงที่พวกเขาเห็นคนทั้งสองหันขวับไปมองแทบจะพร้อมกันภาพที่พวกเขาเห็นก็คือมีเงาดำคล้ายกับนกบินโฉบลงมาคว้าร่างของคนทั้งสามลอยขึ้นไปบนฟ้าเฮ้ยพญาคุดทิศเหมือนอุทานขึ้นด้วยความตกใจพญาคุดบ้านป้ามึงหรือมีปีกเหมือนข้างขาวลุงมั่นพูดขึ้นเสียงดังแต่แล้วทันใดนั้นเฮ้ยลุงระวังข้างหลังทิศเหมือนร้องขึ้นจนสุดเสียงเมื่อเห็นร่างของตัวประหลาดครึ่งคนครึ่งข้างเขาบินโฉบลงมาขวาร่างของลุงมั่นไปต่อหน้าต่อตาเสียงร้องด้วยความตกใจของแกดังห่างออกไปเรื่อยเมื่อข้างเขาผีตัวนั้นมันพาร่างของแกบินห่างออกไปทิศเหมือนเห็นอย่างนั้นก็หันหลังซาบเท้าใส่เกียร์เสือดาววิ่งแบบไม่ทิ้งฝุ่นเข้าไปในหมู่บ้านทันทีรีบวิ่งโล่ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านตลอดทางก็ร้องแหกปากไปด้วยจนสุดทางผู้ใหญ่แสนเท่าในบ้านในวัย60ปลายจะย่างเข้า70ก็รีบพาลูกบ้านออกตามหาในทันทีแต่หายังไงก็หาไม่เจอจึงได้ย้อนกลับมาตั้งหลักที่หมู่บ้านเพื่อหาวิธีกันใหม่ครั้นเมื่อรุ่งเช้าของวันใหม่มาถึงภูผาพานอำพลได้รำพันที่รู้ข่าวจากแม่พายตานีที่ไปตามพวกเขาในตอนค่อนแจ้งของเมื่อคืนภูผาจึงรีบลงจากห้างแล้วเดินทางกลับมายังหมู่บ้านในทันทีด้วยระยะทางจากโป่งกระทิงถึงหมู่บ้านห้วยกระสามันก็ไกลเอาการอยู่กว่าจะมาถึงหมู่บ้านก็หกโมงเย็นพอดีคันเมื่อมาถึงหมู่บ้านเขาก็รีบมุ่งตรงไปยังเรือนของสายพินหญิงสาวที่เขาหมายปองในทันทีเพื่อถามไถ่เรื่องที่พ่อของเจ้าหลอนและชาวบ้านที่ถูกขังข่าวผีเอาตัวไปเมื่อคืนแต่เมื่อไปถึงเรือนของสายใจกลับพบว่าไม่มีใครอยู่
ขาจึงกลับมาที่เรือนของตนและได้พบกับชาวบ้านจำนวนหนึ่งที่ยืนออกันอยู่หน้าบ้านคล้ายจะมีการประชุมลูกบ้านภูผาและสองผานจึงเข้าไปถามไทยผู้ใหญ่แสนต้องพาคนออกไปตามหาผัวของข้าให้เจอนะไม่รู้ป่านนี้มันจะเป็นตายร้ายดียังไงเอาไปหมดทั้งหมู่บ้านเลยยิ่งดีป้าสายใจพูดขึ้นทั้งน้ำตาปล่อยโฮออกมาต่อหน้าคนทั้งหลายรวมถึงลูกเมียของผู้ที่สูญหายก็พูดเสริมขึ้นมาอีกคำรบผู้ใหญ่แสนสายหน้าเบาๆข้าคงจะทำตามอย่างที่เองบอกไม่ได้หรอกนางสายใจถ้าเกิดว่าเรานำชายชะกันทั้งหมดในหมู่บ้านออกไปตามหาผัวและลูกหลานของพวกเองถ้าเกิดข้างข่าวผีมันย้อนกลับเข้ามาในหมู่บ้านของพวกเราอีกล่ะเองจะทำยังไงผู้ใหญ่แสนพูดขึ้นเสียงดังฟังชัดเหล่าชาวบ้านเริ่มแตกเป็นสองเสียงส่งเสียงพูดคุยกันระงมเซ็งแซ่ไปหมดไม่ต้องให้ใครไปตามทั้งนั้นข้าจะไปตามลุงมั่นและชาวบ้านที่หายตัวไปเองผู้ผาพูดขึ้นในขณะที่เดินแวกฝูงชนเข้ามาหาที่แสนผู้เป็นพ่อเอ็งมาก็ดีแล้วผู้ผาข้าส่งนางหงพายไปตามเอ็งเมื่อคืนแต่ก็รู้ว่าเอ็งคงจะมาไม่ทันและก็เป็นจริงดังคาดตอนนี้ข้านั่งทางในดูแล้วไอ้มันและชาวบ้านยังอยู่ดีพวกมันถูกจับไปยังหมู่บ้านดงยางหมู่บ้านกลางดงในป่าบนที่ตอนนี้หมู่บ้านดังกล่าวกลายเป็นหมู่บ้านร้างไปหมดแล้วแล้วพ่อรู้ไหมว่าไอ้ตัวต้นเหตุมันคือใครหรือตัวอะไรผู้ผาถามขึ้นผู้ใหญ่แสนผู้ใหญ่แสนสายหัวก่อนจะตอบกลับมาว่าข้ามองไม่เห็นตัวของมันมันคล้ายกับมีหมอกสีดำปกคลุมหมู่บ้านเอาไว้ทำให้ข้าเห็นพอลางๆแต่ก็รู้ว่าในหมู่บ้านนั้นไม่มีคนอาศัยอยู่แล้วและมีพลังอำนาจบางอย่างปกคลุมหมู่บ้านแห่งนั้นปิดกั้นกระแสจิตของข้าถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงต้องไปดูให้เห็นกับตาให้แม่เตรียมเสบียงให้ข้าด้วยข้าจะออกเดินทางในเช้านี้เลยผู้ผาพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงจังข้าขอไปด้วยสายนานหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันกับผู้ผาพี่ชายของสายพินพูดขึ้นด้วยสีหน้าอันเป็นกังวลข้าว่าคงไม่ดีดอกมั้งไอ้สายนานปล่อยให้พวกข้าสามคนไปกันเองจะไวกว่าเชื่อข้าเถอะพรานอำพลพูดขึ้นพร้อมกับเดินมากดไหล่ของสายนานให้นั่งลงข้าเป็นห่วงพ่อของข้านี่จะให้ข้ารออยู่เฉยๆอย่างนั้นหรือข้าทำไม่ได้หรอกเป็นตายร้ายดียังไงข้าก็จะต้องไปด้วยให้ได้ถ้าพวกเองไม่ยอมให้ข้าไปด้วยข้าก็จะหาทางติดตามพวกเองไปอยู่ดีเองรู้ว่าข้าพูดจริงสายนานพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงจังให้มันไปด้วยก็ดีเหมือนกันจะได้ช่วยกันออกแรงตามหาอย่างน้อยให้สายนานมันก็เป็นพรานที่เข้าขั้นพรานมืออาชีพคนหนึ่งผู้ใหญ่แสนพูดขึ้นและบทสนทนาก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านั้นผู้ผาพรานอำพลรำไพและสายนานเพื่อนร่วมทางคนใหม่ก็เดินทางออกจากหมู่บ้านโดยมีชาวบ้านและบรรดาญาติพี่น้องมายืนส่งมองคนทั้งสี่จนเดินหายลับตาไปเดินบ่ายหน้าขึ้นเหนือไปเรื่อยโดยยึดเอาเขาลูกใหญ่ที่ตั้งตระหง่านงำซ้อนทับกันอยู่สามลูกอันมีนามเรียกขานว่าเขาสามองค์เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านดั้งเดิมที่มีมายาวนานนามว่าหมู่บ้านดงยางเพราะในป่าบริเวณนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นยางนาเหมาะแก่การทำน้ำมันยางคนทั้งสามใช้เวลาเดินทางกันอยู่ครึ่งวันก็มาถึงหมู่บ้านดังกล่าวได้ไม่ยากเย็นนักเพราะเคยมากันแล้วจึงรู้ทางกระท่อมหลังน้อยที่สร้างจากไม้ไผ่มุงด้วยหญ้าคาแห้งไม่ถึง30หลังคาเรือนแทรกตัวอยู่ตามดงยางและต้นมะข่าโมงกระท่อมบางหลังเอียงจนแทบจะล้มบางหลังก็หลังคาพังลงมาคล้ายกับว่ามีช้างบุกถล่มหมู่บ้านก็ไม่ปานหญ้าและเครือเถาวัลย์เริ่มขึ้นเกาะตามกระท่อมบางหลังบรรยากาศรอบหมู่บ้าน
มีหมอกสีดำจางๆและอายเย็นเยือกแผ่ซ่านปกคลุมไปทั่วหมู่บ้านอยู่ตลอดเวลาคนทั้งสี่ยืนกวาดสายตามองหมู่บ้านที่เห็นอยู่ตรงหน้าจากอีกฝากหนึ่งของลำห้วยสายเล็กๆมันช่างแตกต่างจากหมู่บ้านเดิมที่พวกเขาเคยเข้ามาเมื่อหลายเดือนก่อนพวกเขายืนยับยั้งชั่งใจอยู่คู่หนึ่งก่อนจะพากันเดินข้ามลำห้วยไปยังฝั่งของหมู่บ้านน้ำในลำห้วยมีสีแดงขุ่นคล้ายกับสีกาแฟน้ำลึกเพียงครึ่งแข้งย่างก้าวแรกที่เหยื่อย่างเข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้ผู้ผาก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายมนต์ดำที่แผ่ซ่านออกมาและความไม่ชอบมาพากลคนทั้งสี่ก็กลุ่มกันเดินสำรวจหมู่บ้านร้างอย่างระมัดระวังใช้เวลาค้นหากันอยู่หลายชั่วโมงจนตะวันเริ่มอ่อนแสงใกล้จะอัสดงเต็มทีเห็นทีว่าวันนี้คงจะหาพวกลุงมั่นไม่เจอแล้วละพี่ว่าเราคงต้องขัดห้างนอนกันที่นอกหมู่บ้านอีกคืนหนึ่งตะวันขึ้นเราค่อยออกตามหากันใหม่ผู้ผาที่เดินนำหน้าพูดขึ้นพรางกวาดสายตามองไปรอบๆเพื่อมองหาต้นไม้ที่เหมาะแก่การทำห้างจนไปพบเข้ากับต้นมะค่าโมงขนาดเท่ากับสองคนโอเพนจะได้ขึ้นต้นโดดเดียวอยู่ริมลำห้วยซึ่งเหมาะแก่การทำห้างต้นมะค่าโมงต้นนั้นเหมาะที่สุดแล้วในบรรดาต้นไม้ในแถวนี้ผู้ผาชี้ให้ทุกคนดูไปแยกย้ายกันไปตัดไม้เดี๋ยวมันจะมืดค่ำเสียก่อนว่าแล้วคนทั้งสี่ก็แยกย้ายกันไปทำตามหน้าที่ของตนอย่างรู้งานใช้เวลาชั่วอึดใจใหญ่ห่างไม้ขนาดจำยอมก็สร้างสำเร็จกองไฟถูกจุดขึ้นใต้ห้างครั้นเมื่อกินข้าวกินปลากันเสร็จพรานอำพลและสายนานก็ปีนขึ้นไปบนห้างก่อนหลังจากที่ภูผาโรยทรายเสกล้อมรอบต้นไม้เพื่อสร้างเขตอาคมเสร็จก็ปีนขึ้นไปบนห้างโดยมีรำไพปีนตามหลังขึ้นมาขึ้นไปนั่งจับเจ้าอยู่บนห้างเงียบๆคอยสดับฟังรหัสของป่าคืนนี้เป็นคืนข้างขึ้น8ค่ำจึงทำให้ประจันขึ้นไวกว่าทุกคืนที่ผ่านมาทำให้มองเห็นสิ่งรอบตัวได้พอเรือนรางเสียงจักจั่นลองในขับขานแข่งกับเสียงเขียดในลำธารบางครั้งก็ได้ยินเสียงหมาในเห่าหอนมาจากที่ห่างไกลนักล่าในยามราตรีเริ่มลืมตาออกล่าเหยื่อลมหนาวเอื่อยๆพัดยอดไม้ยอดหญ้าเอ็นลู่ไปมาเป็นบางครั้งขาวเงาดำของมันดูยืดยาวคล้ายกับมือของเปรตอสุรกายที่กำลังทำให้เกิดเสียงหวีดหวิวเย็นเยือกจับจิตคล้ายกับว่าพวกมันกำลังร้องขอส่วนบุญเล่นเอาสายนานที่พึ่งเข้าป่าลึกเป็นครั้งแรกเกิดอาการหวาดหวั่นหากจิตใจไม่มั่นคงเจอกับสถานที่แบบนี้ก็อาจจะจิตหลุดได้โดยง่ายทำไมเองกลัวหรือสายนานผู้ผาเห็นอาการจึงถามขึ้นข้าไม่ได้เป็นอะไรก็แค่รู้สึกตื่นเต้นกับป่าก็แค่นั้นก็แล้วไปอย่าปอดจนสติหลุดแล้ววิ่งตกห้างไปล่ะลำไผ่พูดแทรกขึ้นมาจะว่าไปป่านี่มันก็น่ากลัวเอาเรื่องอยู่นะพานอำพลที่เงียบไปนานพูดขึ้นมาบ้างยังไงคืนนี้ก็ต้องแบ่งเวรยามกันเราจะนอนสบายไม่ได้ในสภาพป่าที่ไม่น่าไว้วางใจแบบนี้ฉันเห็นด้วยพี่ภูผารำไพพูดเสริมหลังจากที่จัดแจงแบ่งเวียนยามกันเป็นที่เรียบร้อยผู้ผาและพานอำพลก็เอนกายลงนอนหนุนย่ามแทนหมอนและมีผ้าขาวม้าผืนบางเป็นผ้าห่มเพียงไม่นานคนทั้งสองก็หลับไปพรานป่านอนง่ายตื่นง่ายตามสัญชาตญาณที่ฝึกฝนมาอย่างเขี้ยวเข็นเพื่อรับกับเหตุการณ์ขับขันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อพรานป่าพวกนี้จะตื่นทันทีเมื่อสัมผัสได้ถึงความไม่ชอบมาพากลหรือจับรหัสของป่าอันเป็นศาสตร์ลึกลับของพรานป่ามันเป็นความชินเคยที่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีหลังจากที่คนทั้งสองหลับไปก็ปล่อยให้รำไพและสายนานอยู่ยามไม่กะแรกทุกอย่างก็ดูเหมือนจะปกติจนกระทั่งเวลาได้ล่วงเลยผ่าน
ข้ายามสองป่าก็เริ่มเงียบผิดปกติหมูมาแรงกลางคืนที่ร้องกะละงมในตอนหัวค่ำจู่ๆพวกมันก็เงียบเสียงลงอย่างพร้อมเพียงกันราวกับนัดกันไว้ทำให้บรรยากาศโดยรอบมันเงียบมากเงียบเสียจนเข็มหล่นเล่มเดียวก็แทบจะได้ยินปลุกให้สัญชาตญาณของผ่านป่าตื่นตัวภูผาเริ่มตาขึ้นในเงามืดแต่ยังไม่ได้ขยับตัวให้เกิดเสียงพรานอำพลเองก็เช่นกันแต่แล้วจู่ๆเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมันเป็นเสียงที่เล็กแหลมเย็นเยือกเสียแทงแก้วหูบาดลึกถึงขั้วหัวใจเล่นเอาพรานที่ใหม่กับป่ารู้สึกขั้นคล้ามเป็นอย่างมากเสียงอะไรวะรำไพเองได้ยินไหมสายนานเข้ามาสะกิดรำไพที่นั่งเอาปืนพาดอยู่บนตักข้าได้ยินแล้วเองอย่ากระตกกระตากไปนะเห็นอะไรก็ตามห้ามทักเด็ดขาดไม่งั้นเองจะซวยเอาหญิงสาวตอบไม่เกินกระซิบเองไม่ไปปลุกภูผาและอัมพลมันหรือนิ่งๆไว้พวกข้าตื่นแล้วมีบางอย่างกำลังมาทางนี้ภูผาค่อยๆยันกายลุกขึ้นนั่งพรานอัมพลเองก็เช่นกันเสียงกิ่งไม้แห้งหักดังก๊อบแก๊บมาจากที่ใดที่หนึ่งคนทั้งสี่พยายามเงี่ยหูฟังจนแน่แก่ใจว่าเป็นเสียงฝีเท้าที่ดูแล้วน่าจะเป็นของคนที่กำลังเหยียบย่ำเข้ามาจากทิศทางหมู่บ้านร้างพลันพุ่มไม้ใหญ่ใกล้ๆกับห้างก็เกิดอาการสั่นไหวรุนแรงคล้ายกับมีอะไรกำลังแหวกพุ่มออกมาคนทั้งสี่เพ่งมองไปยังจุดนั้นเป็นตาเดียวกันด้วยใจอันรุนระทึกไม่นานสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ใต้พุ่มไม้ก็แหวกพุ่มออกมาพบว่าเป็นร่างของชายชราคนหนึ่งเวลานี้พระจันทร์พ้นจากหมู่พยัคฆ์เมฆหนาขึ้นตรงหัวส่าแสงลงมายังพื้นเบื้องล่างทำให้เห็นร่างของอคันตุกะที่อยู่ใต้ห้างนั้นได้ค่อนข้างชัดเจนเฮ้ยนั่นพ่อข้านี่พวกเองอย่ายิงนะโว้ยพ่อพวกข้าอยู่บนนี้สายนานร้องบอกคนที่อยู่เบื้องล่างที่เห็นว่าเป็นลุงมันพ่อของมันคนทั้งสามแทบตบกระบาลชาติกับความไม่ประสาปาของสายนานนี่เองเป็นพันมากี่ปีแล้วสายนานแค่นี้เองก็ดูไม่ออกหรือว่าอะไรเป็นอะไรลำไพพูดขึ้นอย่างไม่สบอารมณ์เองหมายความว่ายังไงลำไพก็นี่พ่อของข้าพวกเองเห็นเป็นอะไรสายนานตอบตามซื่อช่างเถอะลำไพอย่าไปว่ามันเลยต่อให้ไอ้สายนานมันไม่ทักพวกมันก็รู้อยู่ดีว่าเราอยู่ตรงไหนมันจ้องเราตั้งแต่เข้ามาในหมู่บ้านแล้วผู้ผาพูดขึ้นแสดงว่าพี่รู้ตัวมาตลอดใช่เสือสมิงหรือเปล่าพี่รำไพถามขึ้นไม่น่าจะใช่แต่ข้าไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆไม่ใช่เสือสมิงอย่างแน่นอนถ้าเป็นมันจะต้องได้กินแต่นี่ไม่ใช่คอยจับตาดูไปก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรภูผากำชับเสียงเข้มภายในเงามืดทุกคนไม่อาจเห็นใบหน้าอันเคร่งขรึมของเขาเองเงียบไว้นะสายนานไม่งั้นข้าจะยันเองลงจากห้างได้คอยดูรำไพขู่สีหน้าเอาจริงไอ้สายนานช่วยพ่อด้วยพวกมันจะเอาชีวิตพ่อเร็วสิลงมาเอาพ่อขึ้นไปหน่อยพวกมันจะมาแล้วร่างที่เห็นว่าเป็นลุงมันกวักมือเรียกให้สายนานลงไปหาพร้อมกับมองซ้ายแลขวาอย่างหวาดหวั่นไม่นานเสียงคำรามของเจ้าป่าก็ดังขึ้นมาจากด้านหนึ่งของป่าข้าลงไปไม่ได้พ่อนั่นแหละรีบปีนขึ้นมาซ้ายนานร้องบอกผู้เป็นพ่อด้วยความเป็นห่วงพ่อเจ็บขาขึ้นไปไม่ได้ลงมาเอาพ่อขึ้นไปทีได้โปรดพ่อยังไม่อยากตายร่างที่เห็นว่าเป็นลุงมันร้องขึ้นมาอย่างน่าสังเวชเดินลากขากระเพกเข้ามาหาต้นไม้ที่พวกเขาขัดห้างอยู่แต่ในจังหวะนั้นร่างของเสือใหญ่ก็กระโจนพวดออกมาจากป่าออกมายืนจังก้าห่างจากจุดที่ร่างของลุงมันยืนอยู่ไม่ถึง5เมตรอย่าทำอะไรข้าเลยข้ากลัวแล้วร่างที่เห็นว่าเป็นลุงมันล้มลง
ยกมือขึ้นปัดปลายไปมาอย่างลนลานซ้ายนานทนดูเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าไม่ไหวจึงยกปืนขึ้นเล็งไปยังร่างของเสือตัวนั้นแล้วตัดสินใจลั่นไกออกไปทันทีแฉะเสียงนกสับแต่ลูกปืนก็ไม่ลั่นทำเอาเสือใหญ่แงหน้าขึ้นมาจ้องมองคนที่อยู่บนห้างพลางแยกเขี้ยวยิงฟันย่างเขี้ยวกาดเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงทำไมปืนข้ายิงไม่ออกสายนานอุทานออกมาย่างไม่เชื่อสายตาก่อนจะสลัดกระสุนนัดเก่าออกแล้วลองสับไกอีกครั้งแต่ผลที่ออกมาก็เหมือนเดิมไอ้สายนานข้าบอกเองแล้วไงว่าอย่าวู่วามผู้ผาหันมาเตือนอีกครั้งแต่พ่อข้ากำลังจะตกอยู่ในอันตรายนะพวกเองจะนั่งดูเฉยๆอย่างนั้นหรือสายนานไม่ว่าเปล่าทำท่าจะปีนลงจากห้างแต่ถูกผานำพลรั้งตัวเอาไว้ก่อนอิงเผยตัวตนออกมาซะอิงมาที่นี่มีจุดประสงค์อะไรภูผาถามสิ่งที่อยู่เบื้องล่างไอ้ภูผาเอ็งพูดอะไรเนี่ยข้าลุงมั่นคนบ้านห้วยกระสาเอ็งรีบมาช่วยข้าเร็วก่อนที่เสือมันจะกินข้าร่างที่เห็นว่าเป็นลุงมั่นยังคงยืนยันคำเดิมได้ในเมื่อเองไม่ยอมเผยตัวตนออกมาคุยกันดีๆเห็นทีว่าข้าคงต้องใช้กำลังผู้ผาว่าจบก็ล้วงมือเข้าไปในย่ามสลัดเอากระสุนนัดเก่าออกแล้วยัดกระสุนเงินลงอาคมเข้าไปแทนแต่แทนที่เขาจะเล็งไปยังร่างของเสือร้ายผู้ผากับหันปลายกระบอกปืนไปยังร่างของลุงมั่นแทนเฮ้ยนั่นเองจะทำอะไรผู้ผานั่นพ่อข้านะโว้ยสายนานถามขึ้นด้วยความฉงนแต่ก็ช้าไปเมื่อปืนในมือของภูผาระเบิดกระสุนออกไปภายในเสี้ยววินาทีนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็บังเกิดขึ้นร่างที่เห็นว่าเป็นลุงมั่นในคราวแรกเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นร่างของชายหนุ่มคนหนึ่งเนื้อตัวเปื่อยเปล่าไร้เสื้อผ้าอาภรณ์แต่สิ่งที่น่าพิศวงไปมากกว่านั้นก็คือด้านหลังของมันมีปีกคล้ายกับค้างคาวศีรษะโรนเรียนจมูกยาวคล้ายกับพ่อมดหมอผีเขี้ยวฟันหรือก็แหลมคมดวงตาสีแดงกำวาวโรดราวกับฐานไฟมันกระโจนหลบคมกระสุนของภูผาได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวทำให้กระสุนพลาดเป้าไปโดนต้นไม้แถวนั้นแทนเฮ้ยตัวอะไรวะทำไมถึงน่าเกลียดน่ากลัวขนาดนี้ซ้ายนานอุทานขึ้นด้วยความตกใจเป็นยังไงใช่ตามันพ่อของเองอยู่ไหมไปสิลงไปหาพ่อของเองร่ำไพพูดเหน็บแนมโธ่ข้าเชื่อแล้วต่อไปนี้ข้าจะเชื่อฟังพวกเองทุกอย่างข้ากลัวแล้วซ้ายนั้นต่อปากคอสันเองดูออกไรยังไงเจ้ามนุษย์ร่างครึ่งคนครึ่งค้างคาวคำรามขึ้นเสียงดังชาตญาณของข้ามันบอกว่าเองไม่ใช่มนุษย์แล้วก็ไม่ได้มาดีด้วยผู้ผาตอบก็จะพูดขึ้นอีกว่าเอ็งเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหนบอกข้ามาแล้วข้าจะไว้ชีวิต อย่าโอหังให้มากไอ้มนุษย์แค่ดูร่างที่แท้จริงข้าออกไม่ใช่ว่าเอ็งจะเอาชนะข้าได้ง่ายๆยังไงเสียพวกเอ็งก็เข้ามาในถิ่นของข้าคิดว่าข้าจะยอมปล่อยพวกเอ็งไปง่ายๆงั้นหรือไม่มีวันสล็อกอามนุษย์ตนนั้นตอบกลับมาสายตาสีแดงกำกูนั้นจับจ้องมายังคนทั้งสี่อย่างอาฆาตมาดร้ายทุกคนระวังตัวให้ดีคืนนี้มันเล่นเราแน่ภูผาหันไปบอกพรรคพวกให้ข้าสู้กับมันเองพี่ภูผาได้แต่เองต้องระวังตัวด้วยภูผาอนุญาตผ่านอำพลก็ไม่รอช้ารีบพนมมือปลุกอาคมในตัวในทันทีแต่แล้วเขาก็ต้องแปลกใจเมื่อไม่สามารถสัมผัสถึงพลังอำนาจในตัวของตนเองได้เลยราวกับว่ามันไม่เคยมีมาก่อนเฮ้ยพี่ภูผาทำไมข้าใช้อาคมไม่ได้ผ่านอำพลถามขึ้นด้วยความตกใจพวกเองไม่ต้องตกใจเพราะที่นี่คือแดนอาถรรพ์ใครก็ตามที่เข้ามาในนี้ก็จะถูกเทวรูปมารที่เกิดจากกิติยามนอันเข้มขังของท่านอาจารย์ของข้าคมเอาไว้ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นอาคม
และกำลังจิตผ่านป่าเก่งๆที่มีอาคมแก่กล้าเข้ามาในนี้ก็ถูกพวกข้าจัดการทุกรายไม่มีเหลือ คนทั้งสามก็หันหน้ามองกันด้วยอารามตกใจเพิ่งจะมารู้ว่าตนเองหลงเข้ามาในกลลวงของศัตรูก็ให้แล้วกว่าจะรู้ว่าพวกตนหลงเข้ามาก็ช้าเกินแก่คงต้องเผชิญกับสถานการณ์เฉพาะหน้าไปก่อนเปลี่ยนกระสุนเป็นกระสุนเงินลงอาคมมันอาจจะคมวิชาอาคมเราได้แต่ของที่ได้รับการปลูกเสกมาแล้วอาจจะพอสู้กับมันได้ผู้ผาหันไปกำชับกับพวกพ้องคนอื่นๆก็ทำตามรวมถึงสายนานเพราะมันเองก็มีกระสุนเงินลงอาคมของผู้ใหญ่แสนติดตัวมาเหมือนกันไอ้โค้งลายพาดก่อนอาศัยจังหวะที่พวกเขากำลังชุลมุนเปลี่ยนกระสุนหมายใจจะกระโจนขึ้นมาบนห้างของคนทั้งสี่แต่ขันเมื่อร่างของมันพุ่งเข้ามาจนถึงแนวเขตอาคมที่ภูผาโรยทรายเสกเอาไว้ร่างของมันก็คล้ายชนเข้ากับกำแพงหินที่มองไม่เห็นจนร่างกระเด็นกระดอนกลับไปหลายเมตรจริงด้วยของที่ได้รับการปลูกเสกมาจากภายนอกยังใช้การได้อยู่ร่ำไพโพงขึ้นดวงหน้างามปรากฏแววยิ้มจังๆก่อนจะประทับเลเมนตัน5นัดคู่กายขึ้นประทับบ่าหันปากกระบอกปืนไปยังร่างของข้างขาวผีก่อนจะเหนี่ยวไกลออกไปนัดหนึ่งเพื่อยังเชิงมันได้ผลเสียงกับนาดดังแผดสนั่นปานฟ้าผ่าปากกายแลบออกจากปลายกระบอกปืนของรำไพกระสุนแบบ9เม็ดตะกัวพุ่งเข้าใส่ร่างของข้างขาวผีแต่ทว่ามันก็ช้ากว่าการเคลื่อนไหวของอสุรกายครึ่งคนครึ่งข้างขาวมันดีตัวผึ่งทีเดียวร่างก็ลอยขึ้นจากพื้นสูงถึง3เมตรก่อนจะตีปีกผึบผับบินขึ้นสูงเหนือยอดไม้ที่พวกเขาอยู่เพื่อหาจังหวะก่อนจะบินโฉบลงมายังห้างอย่างรวดเร็วปืนในมือของผู้ผาระเบิดกระสุนออกไปอีก2นัดติดต่อกันแต่ทว่าขังขาวผีก็เบี่ยงตัวหลบได้อย่างง่ายดายร่างของมันพุ่งเข้ามาจนใกล้จะถึงห้างของพวกเขายังไม่ถึง5วาด้วยซ้ำร่างของขังขาวผีก็คล้ายชนเข้ากับกำแพงที่มองไม่เห็นบังเกิดเสียงลั่นโคมราวกับฟ้าคำรนร่างของขังขาวผีตีลังกาม้วนกับหลังร่างร่วงลงพื้นเสียงดังตุบมันรีบยันกายลุกขึ้นยืนพร้อมกับกางกรงเล็บส่งเสียงคำรามออกมาเป็นเสียงของสัตว์ร้ายเสียงของมันเล็กแหลมเสียดแก้วหูทั้งเย็นอย่าเยือกและขมขวัญทำเอาคนทั้งสี่แทบจะสิ้นสติในบันดลจนต้องยกมือขึ้นปิดป้องใบหูเอาไว้ขันเมื่อสิ้นเสียงร้องของมันพลันหูของคนทั้งสี่ก็ได้ยินเสียงร้องหวยหวนของพูดผีวิญญาณร้ายที่นับจำนวนไม่ได้กำลังโห่ร้องอย่างหิวกระหายพิษทางดังมาจากหมู่บ้านร้างเรียกความสนใจคนทั้งสี่ได้ไม่น้อยชั่วเวลาไม่นานเจ้าของเสียงเหล่านั้นก็ปรากฏอยู่ป่ารอบๆห้างของคนทั้งสี่ภายในเงามืดของพื้นป่าในยามราตรีการปรากฏดวงตาสีแดงกำหลายสิบคู่กำลังเพ่งมองเข้ามายังบนห้างอย่างหิวกระหายพวกเองจงจัดการมันอย่าให้มันผู้ใดหนีรอดไปได้แม้แต่คนเดียวขังขาวผีผู้ที่เป็นหัวหน้าคำรามขึ้นอย่างเดือดดาลคันเมื่อสิ้นประกาศิทธิ์ของขังขาวผีผู้เป็นนายใหญ่ดวงตาสีแดงกำและเงาดำวูบวาบตามเงามืดของพื้นป่าก็กูกันเข้ามาลายล้อมห่างของคนทั้งสี่เอาไว้ซ้ายนานมองร่างของอมนุษย์พวกนั้นอย่างลนลานภาพที่เห็นคือร่างอันน่าเกียจน่ากลัวของอมนุษย์ที่คล้ายกับซากศพเดินได้บางตัวก็ไม่สมประกอบแขนขาดขาขาดก็มีแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือตรงกลางหน้าผากของพวกมันคล้ายกับมีอักษรสีดำลงไว้ซึ่งในอสุรกายพวกนั้นคนทั้งสี่จำได้คือพวกชาวบ้านที่เข้ามาตั้งรกรากในหมู่บ้านแห่งนี้หนึ่งในนั้นคือพ่อเฒ่าเล
ผู้นำหมู่บ้านดงยางแห่งนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันหนอกับเหล่าชาวบ้านพวกนี้ทำไมพวกเขาจึงต้องตกมาอยู่ในชะตากรรมแบบนี้แล้วข้างข่าวผีตัวนี้มันมาจากไหนหลายคำถามผุดขึ้นในห้วงมโนของภูผาที่ยากจะหาคำตอบได้มีเพียงต้องเขียนเอาคำตอบจากเจ้าตัวแต่มันคงจะไม่ยอมเปิดปากบอกโดยง่ายและที่สำคัญมันต้องการเอาชีวิตพวกตนเล่าอามนุษย์ที่แต่เดิมเคยเป็นคนมาก่อนต่างก็กูกันมุ่งเข้าหาต้นไม้ที่คนทั้งสี่ขึ้นมากัดห้างอย่างบ้าคลั่งแต่ผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมเมื่อพวกมันเข้ามาถึงเขตอาคมที่ภูผาลงเอาไว้พวกมันก็มีอันต้องกระเด็นกระดอนกลับไปทุกครั้งแต่ถึงกระนั้นมันก็สามารถสั่นประสาทคนที่อยู่บนห้างได้ไม่น้อยสายนานที่ดูเหมือนจะจิตอ่อนกว่าใครเพื่อนทำท่าจะสติหลุดจะวิ่งลงจากห้างอยู่หลายครั้งแต่ก็ถูกพานำพลและภูผารั้งตัวเอาไว้ได้ทุกครั้งสติตั้งสติเอาไว้อยู่บนนี้จะไม่มีอะไรทำร้ายเองได้เชื่อข้าภูผาเข้ามาเขย่าตัวเรียกสติให้กับสายนานมันจึงเริ่มได้สติขึ้นมาอีกครั้งก่อนที่คนทั้งสี่จะหันไปสาดกระสุนใส่พวกผีหาและข้างขาวผีผู้ที่เป็นหัวหน้าแต่ทว่าก็ไม่มีกระสุนนัดไหนที่จะยิงโดนมันเลยทำได้เพียงเฉียวไปเฉียวมาเท่านั้นจนคนยิงเริ่มจะท้อยิงไปก็เปลืองกระสุนเปล่ามันหลบได้ทุกครั้งเลยคืนเป็นแบบนี้ต่อไปกระสุนของพวกเราคงได้หมดก่อนที่จะจัดการมันได้แน่พรานอัมพลพูดขึ้นเสียงสั่นทำยังไงได้ก็คงต้องยื้อมันไว้จนกว่าจะถึงสว่างเราถึงจะมีโอกาสรอดถ้าคืนปล่อยให้พวกมันบุกเข้ามาโดยไม่ตอบโต้อะไรไม่นานพวกมันจะต้องทำลายเขตอาคมได้แน่นอนผู้ผาตอบโดยไม่หันหน้ามาข้างล่างก็มีเสือลายพาดก่อนและชาวบ้านผีหาบนฟ้าก็มีขังขาวผีที่หาทางแหวกม่านอาคมเข้ามาทำร้ายคนบนห้างซึ่งเขตอาคมก็เริ่มอ่อนแอลงทุกขณะจนในที่สุดสมิงร้ายก็สามารถทำลายเขตอาคมพุ่งหัวเข้าชนกับต้นมะค่าใหญ่อย่างเอาเป็นเอาตายแต่มันก็ไม่ได้สร้างความเสียหายหรือแรงสั่นสะเทือนมากนักเนื่องจากขนาดของต้นมะค่าที่ใหญ่ราว2คนโอบอย่างมากมันก็ทำได้แค่เอาหัวพุ่งชนต้นมะค่าอย่างบ้าคลั่งเท่านั้นไม่อาจทำอันตรายคนทั้งสี่ได้อีกทั้งห้างก็ผูกสูงจากพื้นเกือบ6เมตรเห็นจะได้ด้วยความสามารถของนักล่าประเภทนี้คงกระโดดไม่ถึงห้างของพวกเขาอย่างแน่นอนจะเป็นกังวลก็แต่เจ้าอามนุษย์ครึ่งคนครึ่งขังขาวที่บินโชว์ไปมาอยู่เหนือหัวของพวกเขาที่เดาใจไม่ถูกว่ามันจะบินโฉบลงมาตอนไหนในขณะที่คนทั้งสี่กำลังให้ความสนใจอยู่กับข้างข่าวผีไม่ทันสังเกตชาวบ้านผีหาตอนนี้กำลังเกาะเหนี่ยวกิ่งก้านของต้นมะค่าปีนไต่ขึ้นมาเกือบครึ่งทางแล้วลักษณะการปีนไต่ของพวกมันนั้นช่างผิดแผกไปจากปุถุชนธรรมดาจะทำได้ตีนกลางขากลางเกาะไต่ขึ้นมาราวกับตุ๊กแกสามารถปีนป่ายได้อย่างว่องไวเฮ้ยพวกผีหามันปีนขึ้นมาแล้วพวกเราตายแน่สายนานพูดขึ้นเสียงสั่นเครือคล้ายคนจะร้องไห้ไฟฉายแบบ3ท่อนในมือสั่นระริกจนแทบจะหลุดล่วงเมื่อพบภาพอันน่าสยดสยองภายใต้ลำแสงของไฟฉายแค่คืนแรกพวกเขาก็โดนต้อนรับน้องใหม่แบบจัดหนักจัดเต็มบุฟเฟ่เสิร์ฟแบบไม่อั้นเล่นเอาจอมพานถึงกับเกิดอาการประหวั่นใจในเมื่ออาคมยังใช้ไม่ได้ที่ใช้ได้ก็คือมีดหมอและกระสุนเงินลงอาคมเท่านั้นในขณะที่ภูผากำลังเล็งปืนใส่ร่างของผีหาตนหนึ่งที่กำลังปีนขึ้นมาใกล้จะถึงห้างแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้ลั่นไกร่างของข้างขาวผีก็บินโฉบลงมาอุ้งเท้าที่เต็มไปด้วยกรงเล็บเหมือนกับเล็บเหยี่ยวของมัน
จิกลงที่กลางหลังของพรานหนุ่มอย่างเต็มแรงจนร่างของภูผาเซธลาเกือบล่วงลงจากห้างดีที่ได้พรานอัมพลรั้งตัวไว้ได้ทันขอบใจมากอัมพลเกือบไปแล้วถ้าตกลงไปคงอาการหนักเอาเรื่องแน่ภูผารู้สึกว่าสัญชาตญาณในการระวังตัวของตัวเองช้าลงกว่าปกติอาจจะเป็นเพราะอำนาจมนต์ดำที่ปกคลุมหมู่บ้านแห่งนี้เอาไว้ก็เป็นได้ทุกคนยื้อเอาไว้อีกหน่อยก็จะสว่างแล้วภูผาร้องบอกเสียงดังก่อนจะหันไปตวัดปืนใส่ข้างขาวผีที่กำลังพุ่งเข้ามาใส่เขาคราวนี้แทนที่เขาจะหลบดีกลับยืนนิ่งปล่อยให้มันพุ่งกองเล็บเข้ามาไม้ใจจะแลกกับมันสักตั้งทันทีที่เสียงปืนดังแผ่สนั่นขึ้นร่างของข้างขาวผีก็ตีลังกาม้วนกับหลังพร้อมกับเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดเมื่อโดนกระสุนเงินเจาะเข้าที่หัวไหล่เบื้องขวาของมันอย่างจังจนเลือดสีดำสาดกระเซ็นล่วงลงพื้นเสียงดังทึบหนักภูผาไม่รอช้าซัดกระสุนอีกนัดใส่ร่างของมันทันทีกระสุนนัดนั้นเจาะเข้าที่กะโหลกของมันอย่างแม่นยำโดยมีรำไพเป็นคนส่องไปให้ร่างของข้างขาวผีนอนตีแปลงปัดๆไปมาอยู่คู่หนึ่งก่อนที่มันจะแน่นิ่งไปร่างของมันค่อยๆแปรสภาพกลายเป็นซากศพขึ้นอืดอย่างรวดเร็วส่งกลิ่นเหม็นเน่าเหม็นคาวโชยขึ้นมาถึงคนบนห้างคันเมื่อหัวหน้าของพวกมันโดนสังหารบรรดาสมุนก็เกิดอาการลนลานต่างก็ถอยลงจากห้างเหล่าบรรดาผีหาต่างก็ทยอยล่วงลงจากต้นไม้ไปทีละตนสองตนและก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่แสงเงินแสงทองของวันใหม่สาดส่องลงมาตามมาด้วยเสียงไก่ป่าคันรับกันจากไหล่เขาพวกผีหาและสมิงร้ายจึงพากันล่าถอยเข้าไปในเงามืดของพื้นป่าราวกับว่าพวกมันจะเกรงกลัวแสงอันร้อนแรงของสุริยะอุทัยทิ้งให้ร่างของข้างขาวผีผู้เป็นหัวหน้านอนตายอยู่ใต้ห้างพวกเขารอให้พระอาทิตย์ขึ้นจนเห็นหลายมือจึงพากันปีนลงมาจากห้างแล้วก็รีบเดินทางออกจากตรงนั้นในทันทีโดยการแกะรอยตามพวกชาวบ้านผีหาที่ดูแล้วพวกมันจะมุ่งหน้าไปยังทิศทางเดียวกันนั่นก็คือสุสานร้างท้ายหมู่บ้านใช้เวลาเดินทางกันอยู่นานนับชั่วโมงคนทั้งสี่ก็เดินทางมาถึงป่าช้าของหมู่บ้านกะเหรี่ยงดงแห่งนี้โดยสังเกตได้จากเนินดินสูงๆต่ำๆที่มีป้ายชื่อเจ้าของที่นอนอยู่ในหลุมปักเอาไว้เรียงรายกันอยู่ภายในป่าแต่ภูผาก็เลือกที่จะไม่เข้าไปในป่าช้าแห่งนั้นได้พาคณะพักก่อกองไฟหูหาอาหารกันอยู่ที่เขตรอบนอกป่าช้าเห็นทีว่าเราคงจะต้องหาวิธีทำลายค่ายมนต์ดำที่ปกคลุมหมู่บ้านแห่งนี้ให้ได้ไม่งั้นเราคงจะตามหาลุงมั่นและคนอื่นๆไม่เจอแน่และที่สำคัญพวกเราเองก็จะหาทางออกจากหมู่บ้านแห่งนี้ไม่ได้ป้านนี้ไอ้คนที่มันสร้างเขตอาคมนี้ขึ้นมาคงจะรู้ตัวแล้วและร่ายมนต์ปิดป่าปิดทางเข้าออกหมู่บ้านไว้แล้วภูผาพูดขึ้นสีหน้าเคร่งเครียดในระหว่างที่กำลังยัดเนื้อเข็มเข้าปากเขี้ยวกลืนลงคออย่างยากเย็นพี่ว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรกันไหมกับเทวรูปมารที่ไอ้ข้างข่าวผีมันว่าพานำพลถามขึ้นไม่แน่เทวรูปนั้นอาจจะเป็นต้นเรื่องที่ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นหมู่บ้านต้องคำสาปก็เป็นได้เราจะต้องค้นหามันให้เจอและหาวิธีทำลายมันผู้ผาตอบในตาสีเหลืองกูนั้นใช้แววิตกขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดไม่รู้ป่านนี้ลุงมั่นว่าที่พ่อตาของเขาจะเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดเขาช่วยแกออกไปไม่ได้สายผินคงจะต้องเสียใจมากแน่เขารับปากกับเธอไว้แล้วว่าจะช่วยพ่อของเธอกลับออกไปอย่างปลอดภัยข้าเคยได้ยินมาว่าหลังป่าช้าของหมู่บ้านดงยางมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อ๋อข้าคิดออกแล้วหมู่บ้านดงยางมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งเป็นสถานที่เส้นไหว้บรรพบุรุษของหมู่บ้านเราลองไปดูกันไหมเพื่อจะได้อะไรบ้างตายนานออกความเห็นหลังจากที่เงียบไปนานจริงเหรอวะ
ข้าไม่ยักรู้ว่าบ้านดงยางจะมีสถานที่แบบนี้ด้วยร่ำไพพูดขึ้นมาอีกคนอย่าลืมสิว่าพ่อของข้าเคยเป็นคนหมู่บ้านนี้และข้าเองก็เคยอยู่หมู่บ้านนี้มาก่อนเรื่องพวกนี้จะมีเฉพาะคนในหมู่บ้านเท่านั้นที่จะรู้เพราะชาวบ้านกลัวว่าคนภายนอกจะมายุ่งกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนั้นข้าเคยได้ยินพ่อเล่าว่าภายในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านมันมีทองคำซ่อนอยู่เป็นสิ่งที่ตกทอดมาตั้งแต่บรรพกาลคนในหมู่บ้านจึงปิดเรื่องนี้เป็นความลับตายนานบอกเล่าสิ่งที่ตนได้ยินได้ฟังมาจากผู้เป็นพ่อเองพอจะรู้ทางไปที่นั่นไหมล่ะพานอัมพลถามขึ้นพ่อบอกว่าสถานที่แห่งนั้นจะอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านถัดไปจากป่าช้าประมาณ1กิโลเมตรจะสังเกตเห็นต้นงิ้วดำขึ้นอยู่ตรงนั้น1ต้นนั่นจะเป็นตำแหน่งของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านแต่คนทั่วไปจะไม่สามารถมองเห็นสถานที่ดังกล่าวเพราะคนเฒ่าคนแก่ที่มีอาคมแก่กล้าได้ใช้มนต์บังตาคนภายนอกเอาไว้ไม่ให้มองเห็นสถานที่แห่งนั้นแต่จะต้องเป็นคนในหมู่บ้านที่รู้คาถาบทคายมนต์บังตาที่เป็นศาสตร์ลึกลับประจำหมู่บ้านเท่านั้นจึงจะเข้าไปได้แล้วพ่อของเองเคยบอกคาถาบทนั้นกับเองไม่สายนานผู้ผาถามขึ้นอย่างมีหวังคนทั้งสามนั้นมาจ้องหน้าของสายนานเป็นตาเดียวกันข้าจำได้และจำได้ขึ้นใจเลยเพราะพ่อสอนข้าให้ท่องตั้งแต่เด็กจนโตเพราะแกกลัวว่าวันหนึ่งแกจะลืมแกจึงให้ข้าท่องเอาไว้สายนานตอบหากงั้นพวกเราจะรอช้าอยู่ใหญ่รีบไปกันเถอะจะได้รีบออกตามหาเทวรูปนั่นถ้าขืนชักช้าเดี๋ยวมันจะมืดค่ำเสียก่อนถึงเวลานั้นเราอาจจะไม่รอดก็เป็นได้สิ้นคำของภูผาคนทั้งหมดก็เก็บข้าวของออกเดินทางในทันทีโดยมีสายนานเป็นคนนำทางเนื่องด้วยชำนาญพื้นที่ว่าคนทั้งสามเลินลัดตัดเข้าไปในป่าช้าทุกฝีก้าวต้องระวังเพราะกลัวว่าจะไปเหยียบคนที่นอนอยู่ในหลุมเอาได้บรรยากาศรอบตัวมีหมอกสีดำจางๆลอยไปทั่วบริเวณทำให้วิสัยทัศน์ค่อนข้างพร่ามัวการเดินทางจึงค่อนข้างล่าช้าเพราะนอกจากจะต้องระวังหลุมฝังศพมากมายเหล่านี้แล้วยังต้องระวังสัตว์มีเขี้ยวเงี้ยวมีพิษที่ซุกซ่อนตัวอยู่ตามกอหญ้าและใบไม้แห้งที่กองทับถมกันที่ใดที่หนึ่งถ้าเกิดพลาดไปเหยียบมันเข้ามีหวังได้กลับบ้านเก่าก่อนได้ออกจากหมู่บ้านอาถรรพ์แห่งนี้เป็นแน่แท้ใช้เวลาเดินทางกันอยู่นานนับชั่วโมงสายนานก็พาคนทั้งหมดมาถึงตำแหน่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านดงยางโดยสังเกตได้จากต้นงิ้วดำต้นใหญ่อนาสามคนโอบเห็นจะได้มีน้ำขึ้นเต็มเปลือกสีดำสนิทนี่กระมังที่เป็นที่มาของชื่อต้นพญางิ้วดำข้าขอรวบรวมสมาธิแป๊บเพราะคาถาบทนี้ถ้าท่องผิดแม้แต่คำเดียวก็จะไม่สามารถคายอาคมบังตาได้และวันหนึ่งจะใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นสายนานหันมาบอกกับทุกคนเอาเลยพวกเราไม่รบกวนเองหรอกผู้ผาพยักหน้าเป็นเชิงว่าเข้าใจสายนานยืนจ้องนิ่งไปยังต้นพญางิ้วดำคู่หนึ่งก่อนที่ชายหนุ่มจะพนมมือขึ้นเริ่มโอบอ่านคาถาเป็นภาษาชนเผ่าของตัวเองด้วยจังหวะสม่ำเสมอใช้เวลาอยู่ใจใหญ่เสียงสวดคาถาก็หยุดลงพร้อมกับป่าโดยรอบเริ่มแปรเปลี่ยนไปจากที่เป็นอยู่ปรากฏแท่นหินสี่เหลี่ยมสูงเพียงเอวมีบันไดทางขึ้นสี่ทางและตรงกลางแผ่นหินนั้นได้ปรากฏเทวรูปลักษณะแปลกๆรูปร่างคล้ายกับมนุษย์มีหัวและมีปีกเหมือนขังขาวรูปร่างบึกบึนและดูน่ากลัวชอบปนนี่นะหรือสิ่งที่ชาวบ้านที่นี่เขานับถือกันทำไมหน้าตามันถึงได้หน้ากลัวพิลึกกึกกือแบบนี้รำไพพินิจดูเทวรูปอยู่ตรงหน้าก่อนจะหันไปถามสายนานผู้เคยอาศัยอยู่ที่นี่มาก่อนแต่เขากับสายหน้าปฏิเสธราวกับว่าเพิ่งจะเคยเห็นเทวรูปนี้เป็นครั้งแรกไม่นะแต่ก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้ตอนนั้นข้าจำได้บนแท่นหินนี้จะมีเทวรูปทองสำริดที่เชื่อกันว่า
ภายในบรรจุทองคำเอาไว้จำนวนมากแต่ทำไมถึงมีเทวรูปหน้าตาอัปลักษณ์แบบนี้มาแทนที่สายนานพูดขึ้นอย่างไม่เข้าใจหรือว่านี่จะเป็นเทวรูปมารอย่างที่ไอ้ข่าวผีมันว่าพานำพลสันนิษฐานต้องใช่แน่มันนี่แหละถ้ารับรู้ได้ถึงพลังอำนาจชั่วร้ายที่แผ่ออกมาจากตัวรูปปั้นนี้รำไพพูดเสริมขึ้นมาอีกคนเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านมันจะต้องเกี่ยวข้องกับเทวรูปนี้แน่ผู้ผาพูดขึ้นอย่างหนักใจไม่รู้ว่าผีหาซาตานตนไหนที่กระทำกับคนในหมู่บ้านได้ถึงเพียงนี้และก็ไม่เข้าใจด้วยว่ามันจะทำไปทำไมทำลายมันเลยไหมพี่ร่ำไห้โป่งขึ้นแน่นอนแต่เราจะทำลายด้วยวิธีไหนล่ะอุปกรณ์ก็ไม่ได้เตรียมมาดูท่าทางรูปปั้นนี้จะมีอาคมเคลือบอยู่ด้วยหากผิดพลาดมาเราอาจจะโดนอาถรรพ์ของเทวรูปเล่นงานเอาได้พี่ขออาตมรามาเปิดดูก่อนบางทีในนั้นอาจจะมีวิธีทำลายวัตถุอาถรรพ์เช่นนี้ก็ได้จะทำอะไรก็ทำเลยพี่ภูผาข้ารู้สึกไม่ไว้ใจป้าแถวนี้เอาเสียเลยรู้สึกเหมือนมีอะไรกำลังจ้องเราอยู่ตลอดเวลาพ่านอัมพลพูดพลางกวาดสายตาไปรอบๆอย่างหวาดระแวงภูผานั่งลงกับพื้นเอาสมุดข่อยเล่มเก่าขนาดเท่าฝ่ามือออกมาจากย่ามต้องค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังเพราะมันเก่ามากแล้วกลัวจะขาดมันคือตำราที่ตกทอดมาจากปู่สู่พ่อจากพ่อสู่ลูกอีกทีในระหว่างที่ภูผากำลังค้นหาวิธีจากตำราอยู่นั้นจู่จู่สภาพอากาศก็เกิดวิปริตแปรปวนขึ้นมาในบันดลเมฆหมอกตั้งเขาดำทะมึนอาทางเหมือนฝนจะตกขึ้นมาเสียดื้อภูผาต้องรีบยัดสมุดข่อยเข้าใส่ถุงยางและมัดปากไว้สนิทก่อนจะยัดลงไปในยามไม่นานฝนหาใหญ่ก็สาดกระหน่ำลงมาราวกับฟ้ารั่วอีกทั้งลมก็แรงทั้งลมทั้งฝนสาดซัดกระหน่ำอย่างรุนแรงจนยอดไม้เอ็นลู่แทบจะหักโค่นทุกคนตามข้ามาข้าจะพาไปหลบในถ้ำห่างจากตรงนี้ไม่ถึงกิโลจะมีถ้ำแห่งหนึ่งพอที่จะให้พวกเราเข้าไปหลบฝนได้ซ้ายหนานร้องบอกพรรคพวกพร้อมกับออกวิ่งนำหน้าคนทั้งสามไปใช้เวลาเดินทางฝ่าสายฝนกันอยู่ชั่วอึดใจใหญ่ก็มาถึงโพงถ้ำขนาดใหญ่พอสมควรคนทั้งสี่รีบเข้าไปหลบอยู่ในถ้ำดังกล่าวภายในถ้ำค่อนข้างมืดและอับชื้นจนต้องนำเอาไฟฉายออกมาส่องนำทางผ้าหนังถ้ำมีสีดำมาเมื่อมเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยพวกเขาเดินลึกเข้าไปในถ้ำแห่งนั้นได้ระยะหนึ่งนาสิกของคนทั้งสี่ก็สัมผัสถึงกลิ่นเหม็นฉุนรุนแรงคันเมื่อกาดไปฉายไปบนพื้นก็พบที่มาของกลิ่นบนพื้นตรงนั้นเต็มไปด้วยมูลขังขาวทั้งเก่าและใหม่ปะปนกันกระจัดกระจายไปทั่วพื้นถ้ำและก็คล้ายเหมือนมีเสียซากอะไรบางอย่างปะปนอยู่กับมูลพวกนั้นคันเมื่อพวกเขาเดินลึกเข้าไปอีกก็พบเข้ากับเศษซากโครงกระดูกที่มีทั้งของสัตว์และคนปะปนกันอยู่เล่นเอาคนขวัญอ่อนตกใจได้ไม่น้อยเฮ้ยกระดูกคนนี่สายนานผู้ทานขึ้นด้วยความตกใจดูจากสภาพศพแล้วเจ้าโครงกระดูกพวกนี้คงตายมาหลายเดือนแล้วเคาะเนื้อหนังเปื่อยยุ่ยออกจากกระดูกไปจนหมดและสภาพของกระดูกก็เริ่มเก่าหวังว่าคงจะไม่ใช่ของหลวงมันและชาวบ้านนะพี่ภูผาพ่านอัมพลเดินเข้ามานั่งข้างๆของภูผาที่ตอนนี้กำลังใช้มีดพลิกดูโครงกระดูกอย่างไม่รังเกียจน่าจะไม่ใช่ในเมื่อพ่อแสนบอกว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นภูผาตอบใบหน้าคมผิวสีทองแดงดูเข้มขรึมและจริงจังแล้วโครงกระดูกพวกนี้เป็นของพวกไหนล่ะหรือว่าจะเป็นของชาวบ้านที่นี่รำไพถามขึ้นด้วยความสงสัยมันก็อาจจะเป็นไปได้ไม่แน่ในถ้ำแห่งนี้อาจจะเป็นรังของพวกกังขาวผีก็เป็นได้ผู้ผาว่าพร้อมกับกาดไฟฉายเข้าไปในส่วนลึกของถ้ำถ้ำนี้มันลึกมากไหมสายนานลึกเอาการอยู่สามารถทะลุภูเขาได้ทั้งลูกเลยละและถ้ำแห่งนี้ค่อนข้างซับซ้อน
เพราะมีทางแยกหลายทางและคดเกี้ยวคล้ายกับงูเลื้อยคนไม่ชำนาญทางหลงเข้าไปมีหวังหาทางออกไม่เจอชายหนุ่มตอบเพราะเคยมีคนในหมู่บ้านพาเขาและพ่อเข้ามาในถ้ำแห่งนี้เมื่อหลายปีก่อนในขณะที่ทุกคนกำลังตรวจดูโครงกระดูกพวกนั้นอยู่ทางตาของสายนานก็เหลือไปเห็นดวงตาสีแดงกำนับสิบคู่กำลังเคลื่อนไหวไปมาในเงามืดในส่วนลึกของถ้ำจนมันต้องยกมือขึ้นขยี้ตาแล้วเพ่งมองไปอีกครั้งคราวนี้ดวงตาเหล่านั้นกลับหายไปโอ้ยตาฝาดไปหรอวะกลัวจนขี้ขึ้นสมองแล้วเราสายนั้นควรในใจแต่ทว่าในขณะที่มันกำลังหันหน้ามาพูดคุยกับทุกคนทางเบื้องหลังของมันได้ปรากฏมีท่อนไม้ปลายแหลมพุ่งออกมาจากส่วนลึกของถ้ำมุ่งตรงมายังร่างของสายนานราวกับลูกธนูที่ถูกยิงออกจากแรงเฮ้ยไอ้สายนานระวังโอ้ยพ่านอำพลรีบเข้ามาผลักร่างของสายนานทำให้ไม้ไผ่ที่เสียมปลายจนแหลมปักเข้าตรงหัวไหล่เบื้องขวาของเขาอย่างจังจนมันทะลุออกทางด้านหน้าอำพลเอ็งเป็นยังไงบ้างภูผาร้องขึ้นเสียงหลงก่อนจะรีบเข้ามาดูอาการของพานอำพลด้วยความเป็นห่วงข้ายังไหวพี่พานอำพลตอบพลางเอามือกุมไปที่หัวไหล่พี่ตอนนี้มีไม้ไผ่ปลายแหลมยาวประมาณวาเศษปักคาอยู่ไม่นานเสียงโห่ร้องก็ดังกึกก้องขึ้นมาจากส่วนลึกของถ้ำพี่ฟังไม่ออกว่ามันคือภาษาของอะไรภาพที่ทุกคนเห็นต่อมาก็คือดวงตาสีแดงกำไลสิบคู่ที่เรืองแสงอยู่ในเงามืดของถ้ำซาส่องไปยังร่างของพวกมันเผยให้เห็นร่างของตัวอะไรบางอย่างรูปร่างลักษณะคล้ายกับคนหลังโกงมีขนสีดำขึ้นท่วมตัวแขนยาวลากพื้นคล้ายกับคิงคองแต่ทว่ามันมีใบหน้าเหมือนคนดวงตาแดงกำวาวโรดราวกับถ่านไฟมีเขี้ยวยาวโผล่พ้นออกมาจากริมฝีปากพวกมันแต่ละตนต่างถือไม้ไผ่ที่เสียมปลายจนแหลมยาวประมาณวาเศษคนละท่อนเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรวะเกิดมาเพิ่งจะเคยพบเคยเจอทำไมหน้าตามันถึงได้น่าเกลียดน่ากลัวปานนี้ซ้ายนานพูดขึ้นเสียงสั่นแต่แล้วมันก็ถึงกับตาเหลือค้างรีบหลบแทบไม่ทันเมื่อไม้ไผ่ปลายแหลมหลายสิบท่อนถูกซัดเข้ามาราวกับลูกธนูที่พุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงคนทั้งสี่ต้องวิ่งหาที่หลบตามผนังถ้ำและโขดหินกันอลมานขันเมื่อต่างหลักได้ก็ระเบิดกระสุนใส่อมนุษย์พวกนั้นทันทีไอ้พวกสารเลวกล้าทำร้ายพี่ข้ารำไพสะบดขึ้นอย่างหัวเสียระเบิดกระสุนเงินใส่ร่างของอสุรกายครึ่งคนครึ่งลิงตัวหนึ่งกระสุนเจาะเข้าที่กะโหลกของมันจนสมองระเบิดเป็นเสียงร่างล้มลงชักกระตุกอยู่สองสามครั้งก็จะแน่นิ่งไปเสียงดังแผ่สนั่นสะทกสะท้านไปทั่วถงถ้ำจนแก้วหูแทบแตกร่างของอมนุษย์ล่วงเป็นดอกเห็ดไปทีละตัวสองตัวอำพลเอ็งแข็งใจไว้นะเดี๋ยวพี่จะดึงออกให้พ่านอำพลพยักหน้าภูผารีบขนหาสมุนไพรในยามขึ้นมายัดเข้าปากเคี้ยวจนกระทั่งเห็นว่าสมุนไพรละเอียดดีแล้วดึงไม้นั่นออกเล่นเอาพ่านอำพลถึงกับร้องลั่นเพราะความเจ็บปวดเลือดสีแดงขุ่นพุ่งกระฉูดราวกับท่อน้ำประปาแตกภูผารีบนำสมุนไพรมาโปะบาดแผลเอาไว้แล้วรวบรวมสติว่าคาถาสมานแผลตามสัญชาตญาณที่เคยกระทำมาแม้จะรู้ว่ามันจะใช้ไม่ได้ผลเนื่องจากภายในเขตอาถรรพ์ของหมู่บ้านแห่งนี้มีมนต์ดำแก่กล้าปกคลุมไว้แต่มันก็ไม่มีทางเลือกครั้นเมื่อโปะบาดแผลและใช้ผ้าขม้าพันแผลให้กับพานอำพลเสร็จก็ปล่อยให้เขานอนพิงกับผนังถ้ำด้วยทนต่อพิษบาดแผลไม่ไหวพานอำพลจึงหมดสติไปภูผารีบเข้ามาช่วยรำไพและสายนั้นยิงพวกอมนุษย์ครึ่งคนครึ่งดีนผีจนพวกมันเหลือกันไม่ถึง3ตัวก่อนจะพากันวิ่งเข้าไปในถ้ำอย่างลนลานแต่ก่อนจากมันยังได้ส่งเสียงขู่คำรามอย่างเดือดดาลท้ายจะบอกว่าฝากไว้ก่อนเถอะข้าวหน้าจะมาเอาคืนหลังจากที่อมนุษย์ข้างผี
ถอยกลับเข้าไปในถ้ำหมดแล้วฝนก็เริ่มซาเม็ดจนในที่สุดก็หยุดตกสนิทฝนหยุดตกแล้วเอายังไงต่อดีพี่รำไพถามขึ้นดวงหน้างามปกคลุมไปด้วยเม็ดเหงื่อบางๆเราคงต้องรีบหาทางทำลายเทวรูปมารให้ได้ไวที่สุดผู้ผาว่าก่อนจะหันไปมองร่างของอัมพลที่นั่งหมดสติคอพับพิงกับผนังถ้ำอย่างเป็นกังวลแต่เจ้าอัมพลนี่สิดูท่าทางจะไม่ไหวเอาอย่างนี้แล้วการรำไพเองและสายนั้นอยู่ดูแลเจ้าอัมพลที่นี่พี่จะหาทางทำลายเทวรูปมานั่นเองมันจะดีหรือภูผาถ้าพวกข้างผีมันย้อนกลับมาอีกเกรงว่าข้ากับลำไพคงจะเอามันไม่อยู่สายนานพูดขึ้นด้วยสีหน้าเป็นกังวลเองไม่ต้องกลัวข้าจะปักหลักอาคมเอาไว้ให้พูดผีปีศาจจะเข้าไม่ถึงตัวพวกเองภูผาตอบด้วยน้ำเสียงจริงจังและมั่นใจพี่รู้วิธีทำลายเทวรูปมาได้หรือลำไพถามยังเลยคงต้องหาวิธีเอาเฉพาะหน้ายังไงพี่ก็ต้องฝากอัมพลด้วยนะจ้ะระวังตัวด้วยนะพี่หญิงสาวพูดออกไปด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงเป็นใยหลังจากที่ภูผาตอกหลักอาคมทั้งสี่มุมล้อมรอบคนทั้งสามเอาไว้แล้วก็รีบออกจากถ้ำดังกล่าวมุ่งตรงไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านเนื่องด้วยต้องแข่งกับเวลาเพราะตอนนี้ก็เกือบจะ5โมงเย็นเข้าไปแล้วภายในป่ายังมืดไวกว่าปกติผสมกับหมอกสีดำจางๆที่เกิดจากอำนาจมนต์ดำของผู้ที่เรืองวิทยาคมสร้างขึ้นมาจึงทำให้บรรยากาศภายในป่าดูขมุกขมัวทำให้คนที่สัญจรผ่านหลงทางได้โดยง่ายด้วยที่ภูผานั้นเป็นคนรอบคอบตอนขามาเขาได้ทำสัญลักษณ์ไว้ตามต้นไม้ด้วยการใช้มีดทำกากบาทไว้ตามต้นไม้เพื่อกันหลงแต่ก็ไม่อาจจะเร่งเดินทางได้เต็มที่เพราะป่ามันค่อนข้างรกเรื้อบวกกับวิสัยทัศน์ที่ย่ำแย่จึงทำให้การเดินทางล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นแต่ทว่าในที่สุดภูผาก็มาถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านได้สำเร็จมองเห็นเทวรูปครึ่งคนครึ่งค้างคาวตั้งเด่นตั้งงานอยู่บนแท่นหินตอนนี้ราวกับว่ามันมีชีวิตขึ้นมาและดูน่ากลัวชอบคนบวกกับบรรยากาศรอบกายที่แสนจะเงียบสงัดกลิ่นอายชั่วร้ายแผ่ซ่านไปทั่วบริเวณสายตาคู่นั้นของมันคล้ายกับจับจ้องมาที่ร่างของภูผาราวกับจะกินเลือดกินเนื้อแม้ในความรู้สึกของเขาจะบอกเช่นนั้นแต่ภูผาก็ไม่ได้ความสนใจมีดหมออาคมถูกนำออกมาขีดเขียนอักษรยันแปดทิศลงบนลานโล่งขนาดจ้ำย่อมแห่งหนึ่งใกล้กับเทวรูปมารหาก้อนหินขนาดเท่ากำปั้นที่พอจะหาได้ในบริเวณนั้นนำไปวางไว้ยังจุดที่ลงอักษรยันพร้อมกับกำกับคาถาใส่ก้อนหินแต่ละก้อนตามแต่ละทิศพร้อมกับว่าคาถากำกับไปด้วยก่อนจะนำทรายเสกออกมาโรยอีกชั้นหนึ่งจากนั้นจึงนำเอาใบตองกรุงใบหนึ่งขนาดเท่าสองฝ่ามือกลางที่เด็ดมาจากแถวนั้นมาวางลงตรงหน้าแล้วนำเอาเนื้อแห้งข้าวน้ำและธูปอีก16ดอกออกมาจากถุงยางกันน้ำนำมาจุดจนควันขโมงพนมมือยกขึ้นจรดศีรษะเริ่มเส้นไหว้บวงสรวงเจ้าป่าเจ้าเขาเทพรักษ์ผู้มีฤทธิ์รวมทั้งขออำนาจแห่งมนตราของครูบาอาจารย์มาเป็นกำลังร้างอาถรรพ์ทำลายมนต์ดำในเทวรูปมารให้หมดสิ้นคันเมื่อสิ้นคำอธิษฐานก็สัมผัสได้ถึงพลังอาคมในตัวแม้จะกลับมาไม่เต็มร้อยแต่มันก็ทำให้เขาอุ่นใจขึ้นมาได้ไม่น้อยก่อนจะเริ่มว่าคาถาล้างอาถรรพ์ถอนของสิ่งชั่วร้ายจากเทวรูปมารตามที่ตนร่ำเรียนมาคันเมื่อเสียงสวดดังขึ้นของฟ้าที่พึ่งสงบไปเมื่อครู่ก็เริ่มแปรปรวนขึ้นมาอีกครั้งพยับเมฆหนาดำทะมึนตั้งเขาก็ตัวขึ้นมาฟ้าคำรามดังสนั่นซ้ายลมพัดโหมกระหน่ำรุนแรงจนยอดไม้ยอดหญ้าเอ็นลู่ไปตามแรงลมถ้าฟังให้ดีจะได้ยินเสียงคล้ายกับคนจำนวนมากกำลังร้องโหยหวนออกมาอย่างเจ็บปวดแทรกมาตามเสียงลมและเสียงคำรนของฟ้าแต่เป็นที่น่าอัศจรรย์ภูกรรมใหญ่เท
ที่ปากอยู่ข้างๆกับใบตองเครื่องเส้นกลับไม่เป็นอะไรทั้งที่บริเวณนอกเขตอาคมที่ถูกสร้างขึ้นเศษใบไม้ปลิวว่อนกระจัดกระจายบรรยากาศรอบตัวก็มืดมิดราวกับกลางคืนผู้ผารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะต้องเป็นฝีมือของพวกข้างข่าวผีหรือไม่ก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังของพวกมันอย่างแน่นอนมันจะต้องขัดขวางเขาทุกวิถีทางเมื่อรู้อย่างนั้นผู้ผาจึงได้คิดวิธีรับมือไว้ก่อนหน้าแล้วหยุดท่องคาถาแล้วล้วงมือเข้าไปในยามนำเอารูปปั้นเสือทองแดงอันนาเท่ากับท่อนแขนยาวประมาณคืบตามเนื้อตัวจานด้วยอักขระขอมโบราณและปลูกเสกด้วยพระธุลงลึกลับที่ทรงวิทยาคมเข้มขังทิศแสนผู้เป็นพ่อได้มาตอนสมัยยังเป็นหนุ่มและเคยใช้มันเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะจะต้องใช้สมาธิสูงในการควบคุมมันแต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับเงื่อนไขที่ผู้ใช้จะต้องแลกทุกครั้งที่ใช้มันผู้ผานำมาวางไว้อยู่ตรงหน้ามันเป็นไพ่ตายสุดท้ายของเขาในเวลานี้แต่การที่จะใช้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีเงื่อนไขบางอย่างที่จะต้องแลกนั่นก็คืออายุของผู้ใช้ถึง5ปีหมายความว่าเขาจะต้องอายุสั้นลง5ปีพ่อของเขาย้ำนักย้ำหนาถ้าไม่จำเป็นห้ามนำมันออกมาใช้อย่างเด็ดขาดแต่ข่าวนี้เห็นที่จะต้องใช้มันไม่เช่นนั้นพวกตนคงจะไม่มีโอกาสมีชีวิตรอดออกไปจากหมู่บ้านอาถรรพ์แห่งนี้อย่างแน่นอนการที่จะใช้เสือทองแดงตัวนี้ไม่จำเป็นต้องร่ายคาถาให้เมื่อยปากเพียงแค่ใช้เลือดของผู้ที่ใช้มันหยดลงไปที่รูปปั้นแล้วขอให้มันช่วยก็จะสามารถปลุกมันขึ้นมาใช้งานได้แล้วซึ่งภูผาคำนึงถึงผลที่จะตามมาดีแล้วจึงได้ใช้มีดหมอกรีดผ่านฝ่ามือของตนแล้วปล่อยให้เลือดหยดลงบนรูปปั้นเสือทองแดงที่วางอยู่ตรงหน้าคันเมื่อเลือดหยดลงเนื้อทองแดงก็เป็นที่น่าอัศจรรย์เลือดก็เหือดแห้งอย่างรวดเร็วราวกับว่ารูปปั้นมันกำลังสูบกินเลือดและผลที่ตามมาคืออาการสั่นของรูปปั้นเสือทองแดงคล้ายกับมันจะมีชีวิตขึ้นมาได้เองข้าต้องพึ่งเองแล้วเจ้าทองแดงช่วยคุ้มกันข้าอย่าให้พูดผีตนใดเข้ามาทำลายพิธีเป็นอันขาดไปได้แล้วสิ้นประกาศสิทธิ์ของภูผาผู้เป็นนายมันก็พุ่งออกไปยังอากาศวางเปล่าเบื้องหน้าจนมองแทบไม่ทันเรือนหายเข้าไปในเงามืดเมื่อปล่อยเสือทองแดงออกไปแล้วผู้ผาก็หันมาสวดคาถาต่อโดยมีเจ้าเลมินตัน5นัดคู่กายพาดอยู่บนตักเสียงสวดคาถาเริ่มดังขึ้นและถี่กระชั้นขึ้นเรื่อยๆทุกอักขระทุกตัวเขาท่องได้อย่างถูกต้องในแม่นยำไม่นานเสียงตีปีกคือผับก็ดังขึ้นมาจากแนวป่าทางด้านหนึ่งซึ่งเป็นทิศทางเดียวกันกับถ้ำที่เขาพึ่งจากมาก็จะตามมาด้วยเสียงปืนหลายนัดที่ดังให้ได้ยินมาแต่ไกลผู้ผามีอันต้องสะดุ้งเล็กน้อยแต่ก็ยังประคองสติจดจ่ออยู่กับบทพระคาถาเพราะพิธีทางไสยศาสตร์ประเภทนี้หากแม้นล้มเหลวจะไม่สามารถทำซ้ำได้อีกไม่นานเจ้าของเสียงปีกที่ดังราวกับใบพัดเฮลิคอปเตอร์มันก็กระโจนลงมายืนอยู่บนแท่นหินทั้งสี่ด้านพร้อมรอบเทวรูปเอาไว้ซึ่งพวกมันทั้งสี่ตัวมีรูปร่างไม่ต่างจากเทวรูปมารเลยมันเป็นการผสมผสานกันระหว่างคนกับข้างขาวที่แสนจะพิสดารหน้าขนลุกขนพองเองมาที่นี่เพียงลำพังมนุษย์ธรรมดาอย่างเองคิดหรือว่าจะทำลายเทวรูปมารได้ข้างคาวผีตัวหนึ่งพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงอันเกี่ยวกาดใบหน้าเหมือนคนแก่อายุ100ปีของพวกมันแต่ละตัวดูบึ้งตึงขึงขังอยู่ตลอดเวลานายท่านปล่อยให้ข้าจัดการมันเองเถอะไอ้มนุษย์พูดนี้มันฆ่าผัวของข้าข้าจะแหวกอกควักเอาหัวใจมันออกมากิน
ให้สะสมกับสิ่งที่มันทำสมุนข้างคาวผีที่มาด้วยพูดขึ้นอย่างเป็นเดือดเป็นแค้นสายตาสีแดงกำกู้นั้นจ้องมองมาที่ชายหนุ่มราวกับจะกินเลือดกินเนื้อเอาสิถ้าเองสู้มันไม่ได้ข้าจะคอยช่วยอีกแรงในเมื่อพวกมันรนเข้ามาหาที่ตายพวกเราก็ช่วยสนองมันหน่อยแล้วกันข้างคาวผีตัวที่เป็นหัวหน้าพูดขึ้นพร้อมกับระเบิดเสียงหัวเราะอันก้องกังวานข่มขวัญก่อนจะตามมาด้วยเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของนางข้างคาวผีเมื่อบินโฉบเข้ามาชนเข้ากับเขตอาคมของภูผาหายกับมันชนเข้ากับตะข่ายไฟฟ้าแรงสูงบังเกิดเสียงลั่นโคมสนั่นราวกับฟ้าผ่าพร้อมกับร่างของมันกระเด็นกระดอนกลับไม่เป็นท่าผิวหนังส่วนที่สัมผัสกับเขตอาคมปรากฏรอยไหม้ขึ้นเป็นแถบสร้างความปวดแสบปวดร้อนให้มันอยู่ไม่น้อยในขณะที่มันกำลังยันกายลุกขึ้นยืนชาบพันเสียงของเจ้าป่าก็ร้องโห่ขึ้นมาครั้งหนึ่งก่อนจะตามมาด้วยเสียงร้องโหยหวนของนางข้างคาวผีเมื่อร่างของเสือใหญ่ลายพาดก่อนที่มีขนาดลำตัวเท่ากับวัวหนุ่มที่โตเต็มวัยแต่ทว่าเสือตัวนี้มันแตกต่างไปจากเสือทั่วไปผิวหนังของมันเป็นสีโลหะทองแดงเหลืองมากตามเนื้อตัวเต็มไปด้วยอักษรยันเพิ่มความเข้มขังให้กับมันอีกเท่าตัวกระโจนพวดพาดออกมาจากเงามืดของพื้นป่าพร้อมกับฝังขมเขี้ยวลงบนหัวไหล่เบื้องขวาของนางข้างคาวผีอย่างรวดเร็วจนมันไม่ทันตั้งตัวคมเขี้ยวยาวฝังลงบนเนื้อหนังของมันจนถึงกระดูกเลือดสีดำคำ้ำไหลทะลักออกมามันพยายามใช้มือปัดป้องและดิ้นรนให้หลุดจากคมเขี้ยวของพยักร้ายแต่ก็สู้เรี่ยวแรงอันมหาศาลของเสือทองแดงไม่ไหวยิ่งขัดขืนเท่าไรสัตว์อาคมก็ออกแรงกดคมเขี้ยวแล้วสะบัดร่างของนางข้างคาวผีไปมาอย่างบ้าคลั่งจนหัวไหลและปีกของมันขาดออกจากลำตัวสิ้นใจตายในบันดลเจ้าหัวหน้าข้างคาวผีที่เห็นเช่นนั้นก็เดือดดาลอย่างถึงที่สุดมันสั่งให้สมุนของมันที่เหลืออีก2ตนรวมทั้งตัวมันเองเข้าห้ำหันกับเสือทองแดงของภูผาและจากนั้นฉากชุลมุนก็บังเกิดขึ้นข้างคาวผี3ตัวพยายามโจมตีลงมาที่ร่างของเสือทองแดงจากบนฟ้ามีจังหวะหนึ่งที่เสือทองแดงไม่ทันระวังโดนข้างคาวผีตัวหนึ่งจิกลงที่กลางสันหลังเหยียบลงดินด้วยน้ำหนักตัวและเดียวแรงอันมหาศาลของมันจนเสือทองแดงแทบจมหายลงไปยังพื้นปศุธาเล่นเอาเสือทองแดงเกือบหลับแต่ก็กลับมาได้เมื่อข้างคาวผีอีกตัวกระโจนเข้ามาจากทางด้านข้างเสือทองแดงก็เบี่ยงตัวหลบแล้วเอี้ยวตัวตะปบเท้าหน้าทั้งสองข้างเข้าที่กลางแผ่นอกของมันอย่างหนักหน่วงจนร่างของมันลอยไปกระแทกเข้ากับต้นมะค่าใหญ่ต้นหนึ่งจนต้นไม้ใหญ่เกิดอาการสั่นสะท้านรุนแรงเล่นเอาหน้าอกและกระดูกสันหลังแทบปนเป็นผุยผงเสือทองแดงกระโจนเข้าใส่อีก2ตัวที่เหลือแต่ทว่าก็ทำอะไรพวกมันไม่ได้เนื่องจากพวกมันบินขึ้นสูงซึ่งนับว่าเป็นข้อได้เปรียบของพวกมันเสือทองแดงเงยคอขึ้นไปมองปีศาจร้ายทั้ง2ตนที่บินอยู่บนฟ้าพรางส่งเสียงคำรามออกมาอย่างเดือดดาลทางด้านภูผาก็อาศัยจังหวะนั้นเร่งบริกรรมคาถาเพื่อหมายจะร้างอาถรรพ์และทำลายมนต์สะกดปลดปล่อยดวงวิญญาณของชาวบ้านในเทวรูปมารคันเมื่อว่าคาถาคาบสุดท้ายจบลงผู้ผาก็ลืมตาขึ้นตวัดปืนลูกสองคู่กายที่บรรจุกระสุนเงินลงอาคมเล็งไปยังเทวรูปมารก่อนจะลั่นไกแทบจะในทันทีซึ่งในเทวรูปตอนนี้คล้ายกับมีร่างร่างหนึ่งกำลังแยกตัวออกมาจากเทวรูปแต่ก็ยังไม่ทันสำเร็จเสียงปืนในมือของภูผาก็ดังแผ่สนั่นขึ้น
กระสุนแบบ9เม็ดตะกั่วยังไม่ทันได้บานก็กระทบเข้ากับหน้าอกของเทวรูปที่ทำจากหินจนบังเกิดเป็นรูโหวขนาดเท่ากำปั้นวินาทีนั้นก็มีเสียงร้องโหยหวนของดวงวิญญาณจำนวนมากร้องขึ้นมาตามมาด้วยควันสีดำที่พวยพุ่งออกมาจากตัวของเทวรูปมารข้างขาวผีตัวที่เป็นหัวหน้าคำรามขึ้นเสียงดังอย่างเดือดดาลพร้อมกับพุ่งเข้ามาหาร่างของภูผาอย่างสุดกำลังทะลุม่านอาคมเข้ามาถึงร่างของเขาเท้าที่เต็มไปด้วยกรงเล็บอันแหลมคมและแข็งแรงเหมือนกับเล็บเหยี่ยวของมันทิ่มแทงเข้าที่กลางหน้าอกของภูผาอย่างถนัดทนีด้วยแรงอัดมหาศาลส่งให้ร่างของเขากิ้งไปกับพื้นหลายตลบและในเวลาต่อมาพยับเมฆหนาก็คลายตัวพร้อมกับหมอกควันสีดำจางๆที่ลอยอ้อยอิงจู่ตลอดเวลาก็จางหายไปเมื่อมนต์สะกดหมู่บ้านถูกทำลายภูผาเองก็สัมผัสได้ถึงพลังอาคมอันเข้มขังยิ่งยวดในตัวที่ตอนนี้ได้กลับคืนมาแทบจะเต็มร้อยทั้งข่าวผีตัวนั้นก็รีบพุ่งเข้ามาหาเหยื่อของมันที่กำลังยันกายลุกขึ้นอย่างยากลำบากแต่แล้วมันก็มีอันต้องตัวงอร่างกระเด็นไปกระแทกกับเทวรูปมารที่ตอนนี้ไร้ซึ่งอาถรรพ์ใดๆจนรูปปั้นแตกเป็นเสียงเมื่อโดนธนูมืออันร้ายกาจของภูผาเข้าไปเล่นเอาเจ้าข้างขาวผีตัวที่เป็นหัวหน้าลุกแทบไปขึ้นหน้าอกร้อนเผาดั้งข่อยลวกทั้งเจ็บทั้งจุกจนแทบหายใจไม่ออกอีกตัวที่กำลังพุ่งเข้ามาไม้จะเล่นงานเขาจากทางด้านหลังก็ปรากฏร่างของหญิงสาวนางหนึ่งห่มสบายสีเขียวเข้ามาขวางมันไว้ใช้มือทั้งสองข้างบีบเข็นก้านคอของข้างขาวผีตัวนั้นแล้วกดลงพื้นดินเสียงดังสนั่นเป็นแม่พายตานีนั่นเองที่เข้ามาช่วยเขาเอาไว้กว่าจะมาได้นะแม่ผู้ผาพูดคล้ายตัดเพาะโธ่พ่อพานคนเก่งของข้าก็เพราะมนต์ดำที่สะกดหมู่บ้านแห่งนี้เอาไว้นั่นแหละจึงทำให้ข้าเข้ามาไม่ได้ทำได้แค่รออยู่ด้านนอกเมื่อสักครู่ข้าเห็นว่าอาคมถูกทำลายข้าก็รีบมาช่วยพ่อพานอย่างที่เห็นนี่แหละนางพายตอบตามสัจจริงเช่นนั้นหรืองั้นเจ้ารีบไปช่วยรำไพและเจ้าอมพลมันก่อนทางนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้ากับเจ้าทองแดงก็พอได้จ้ะพ่อพานคนเก่งรักษาตัวด้วยแม่พายตานีว่าจบร่างก็หายวับไปกับตาข้างข่าวผีทั้งสามตัวที่ตอนนี้เริ่มจะตั้งหลักได้แล้วก็เข้ามารวมกันเตรียมเข้าเล่นงานอีกฝ่ายพวกเองทุกตนจงฟังข้าทวงเวลามันเอาไว้อีก2วันท่านอาจารย์จึงจะกลับไปจากป่าล่างถึงตอนนั้นพวกมันไม่มีทางหนีรอดไปได้แน่ข้างข่าวผีตัวที่เป็นหัวหน้ากำชับกับบรรดาสมุนภูผาสะบดออกมาแค่สั้นๆลูก25นัดในมือก็ตวัดขึ้นแล้วระเบิดกระสุนออกไปในทันทีข้างขาวผีสมุนตัวหนึ่งที่หลบไม่ทันโดนกระสุนเงินลงอาคมเจาะเข้าที่เบ้าตาเบื้องซ้ายจนลูกตากระเด็นหลุดออกนอกเบ้าสมองแหว่งวิ่นไปข้างหนึ่งร่างสุดหวบลงกับพื้นนอนดิ้นปัดๆไปมาก่อนจะแน่นิ่งไปมึงอย่าอยู่เลยหัวหน้าข้างข่าวผีค่ำรามขึ้นพร้อมกับพุ่งตัวเข้ามาหาภูผาอย่างรวดเร็วปืนในมือลั่นออกไป 2-3 นัดซ้อนแต่ก็ไม่มีนัดไหนที่จะสามารถดื่มเลือดของข้างข่าวผีตัวนี้ได้เพียงชั่วพริบตาข้างข่าวผีก็เข้าถึงตัวของภูผาเล็บมือที่แหลมคมที่เคลือบไปด้วยมนต์ดำอันร้ายกาจทิ่มแทงเข้าที่หน้าท้องของพรานหนุ่มแต่เขาก็พลิกตัวหลบได้ทันไม้จะกระแทกผ่านท้ายปืนใส่แสกหน้าของข้างขาวผีแต่ถ้าว่ามันก็หลบได้เช่นกันแล้วเหวี่ยงท่อนแขนที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อเข้าที่กลางหน้าท้องของภูผา
จนเขาตัวงอเป็นกุ้งย่างก่อนจะโดนเข่าของมันเสยปลายคางจนหน้าหงายร่างเซไป 3-4 ก้าวโดยไม่ให้อีกฝ่ายได้ทันตั้งตัวขังขาวผีอีกตัวก็พุ่งเข้ามาใส่เขาจากทางด้านข้างแต่ทว่ามันก็ช้ากว่าเสือทองแดงที่กระโจนกลางกรงเล็บเข้ามาขวางหน้ามันไว้อุ้งเท้าอันใหญ่โตเต็มไปด้วยกรงเล็บอันแหลมคมสีทองแดงของมันตะปบเข้าที่กลางหน้าอกของขังขาวผีตัวนั้นอย่างจังเสียงเนื้อหนังฉีกขาดดังทนัดทนีเลือดสีดำพุ่งกระฉูดราวกับท่อน้ำประปาแตกร่างของมันล้มฟุบลงกับพื้นมือไม้หยิกเก่งไปมาด้วยความเจ็บปวดก็จะแน่นิ่งไปขังขาวผีตัวที่เป็นหัวหน้าเห็นท่าไม่ดีมันจึงย่อตัวลงต่ำแล้วดีตัวขึ้นจากพื้นสูงประมาณ5เมตรก็จะตีปีกบินห่างออกไปซึ่งทิศทางที่มันมุ่งไปนั้นคือถ้ำซึ่งคนทั้งสามกำลังอยู่ในนั้นเจ้าทองแดงเอ็งนำหน้าไปก่อนเร็วรีบไปช่วยทุกคนเสือทองแดงหันมามองหน้าภูผาผู้เป็นนายคู่หนึ่งก่อนที่ร่างของมันจะวิ่งตามหลังข้างขาวผีตัวนั้นไปคันเมื่อภูผาตั้งหลักได้แล้วก็รีบตามเสือทองแดงไปเช่นกันเสียงปืนหลายนัดดังกึกก้องขึ้นตามมาด้วยเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของบรรดาข้างผีและชาวบ้านผีหาที่โดนกระสุนเงินลงอาคมของรำไพและสายนานตอนนี้พวกมันหลายสิบตัวต่างกูกันออกมาจากภายในถ้ำส่วนตัวที่ออกมาก่อนหน้านี้โดนยิงร่วงไปแล้วหลายตัวแต่ทว่าจำนวนของพวกมันกลับไม่ลดลงเลยยังคงออกมาเพิ่มได้อีกเรื่อยๆคาดกับกระสุนของคนทั้งสองที่เดิมร่อยหลอลงทุกขณะคืนเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเราแย่แน่รำไพสายนานพูดขึ้นด้วยอารามหวั่นวิตกขอแค่เราอยู่ในนี้จะไม่มีอะไรทำอันตรายพวกเราได้รำไพพูดยังไม่ขาดคำด้วยซ้ำเสียงโคมสนั่นก็ดังขึ้นเมื่อร่างของครึ่งคนครึ่งข้างขาวผีบินชนเข้ากับกำแพงมนอันเข้มขังจนแผ่นผนังถ้ำเกิดอาการสั่นสะเทือนหลักอาคมทั้งสี่ถอนขึ้นจากดินชิบหายแล้วคนทั้งสองอุทานขึ้นแทบจะพร้อมกันเมื่อเขตอาคมถูกทำลายฝูงผีหาและข้างผีก็กูกันเข้ามาใส่คนทั้งสามหนึ่งคนยังสลบสลายไม่ได้สติระยะประชิดตัวแบบนี้เห็นทีปืนผาหน้าไม้คงจะไม่เหมาะลำไพจึงกระชากมีดหมอออกมาตั้งรับตะกุดเหล็กไหลในคออุ่นขึ้นเมื่อยามมีภัยและมันยังเป็นการปลุกสติให้กับรำไพทำให้เจ้าหล่อนสัมผัสได้ถึงพลังอาคมในตัวเริ่มกลับมาแล้วพี่ภูผาทำสำเร็จแล้วไอ้สายนานไม่ว่าอะไรก็ตามที่เองจะเห็นต่อไปนี้เองห้ามตกใจและห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกกับใครเป็นอันขาดเข้าใจไหมสายนานไม่เข้าใจสิ่งที่รำไพต้องการสื่อเองหมายความว่ายังไงรำไพเองไม่ต้องถามขอแค่รับปากข้ารับรองมันจะช่วยให้เองปลอดภัยดวงตาคู่งามของหญิงสาวหันมาจับจ้องที่ใบหน้าของชายหนุ่มอย่างจริงจังเออข้ารับปากจะทำอะไรก็รีบทำเถอะชายหนุ่มรับคำอย่างไม่เข้าใจเมื่ออีกฝ่ายรับคำลำไพก็หันมาทางข้างผีและบรรดาสมุนหายใจเข้าลึกๆก่อนจะกั้นปลายลมเอาไว้โอมอ่านพระคาถาปลุกเสือไผ่วารีในตัวในทันทีท่องบนอยู่ซ้ำๆจนตัวของหญิงสาวเริ่มมีอาการสั่นเทิมเหมือนเจ้าเข้าขนตามเนื้อตัวลุกตั้งชันก้อนจะล้มลงไปหมอบคานสีขาอยู่กับพื้นร่างกายเริ่มแปรสภาพใบหน้าขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นใบหน้าของพยัคฆ์ตามเนื้อตัวปรากฏสีเหลืองฟางสลับดำงอกออกมาตามรูขุมขนพร้อมกับร่างค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นร่างของเสือโคร่งลายพาดก่อนตัวขนาดเท่ากับม้าแกบยืนจังก้าอยู่ต่อหน้าของสายนานชายหนุ่มเห็นเช่นนั้นก็เกิดอาการลนลานแทบจะสิ้นสติแทบไม่อยากเชื่อสายตาของตัวเองไม่คิดว่าคนจะกลายร่างเป็นเสือได้คิดว่าเป็นแค่เรื่องในตำนานนำซ้ำยังเป็นคน
ที่ตนรู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดีชายหนุ่มถอยหลังไปชนกับผนังถ้ำอย่างลืมตัวเพราะหวาดหวั่นสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเสือโคร่งลายพาดกรโก้งคอคำรามลั่นทางฝ่ายอสุรกายก็ไม่คั่นครามโดยแม้แต่น้อยยังคงกู่กันเข้ามาใส่อย่างไม่ลดละเลยโดนตะปบด้วยอุ้งเท้าที่เต็มไปด้วยกรงเล็บของเสือใหญ่จนหัวของผีหาตัวนั้นหลุดออกจากบ่าร่างล้มลงกับพื้นตัวหนึ่งพาท่าตัวใหม่ก็กูกันเข้ามาอีกโจมตีจากทางด้านข้างด้านหลังข้างผีบางตัวก็กระโจนขึ้นหลังของรำไพที่อยู่ในร่างของเสือใหญ่แล้วใช้ปากที่เต็มไปด้วยคมเขี้ยวงับลงที่กลางหลังของเสือใหญ่จนมันต้องร้องโหกออกมาด้วยความเจ็บปวดแม้คมเขี้ยวจะไม่สามารถเจาะผ่านเนื้อหนังอันคงทนที่เกิดจากกิตติยามนของเสือใหญ่ได้แต่มันก็สร้างความเจ็บปวดให้กับเธออยู่ไม่น้อยข้างผีได้โอกาสก็บินโฉบเข้ามาหาร่างของเสือใหญ่ใช้กรงเล็บแหลมคมราวกับเล็บเหยี่ยวจิกลงที่ก้านคอจนรำไพที่อยู่ในร่างของเสือใหญ่เสถลาไปด้านข้างพร้อมกับความรู้สึกเจ็บแป๊บที่ก้านคอข้างผีก็ไม่ยอมปล่อยโอกาสให้อีกฝ่ายได้ทันตั้งตัวมันบินเข้ามาใช้ท่อนแขนทั้งสองข้างที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามอันทรงพลังจับหัวของเสือใหญ่ออกแรงบิดขึ้นบนไม้จะบิดให้คอหักไปในคราวเดียวชาวบ้านผีหาและฝูงข้างผีทั้งหลายก็กูกันเข้ามาจับขาทั้งสี่ข้างของเสือใหญ่เอาไว้บางตัวก็กระโจนขึ้นหลังบางตัวก็ดึงหางเสือใหญ่สุดหัวลงกับพื้นเพราะทานแรงของพวกมันไม่ไหวคอของเสือใหญ่ค่อยๆบิดขึ้นบนทีละน้อยร่ำไผ่พยายามใช้แรงที่มีต้านทานแรงอันมหาศาลของข้างขาวผีแต่ก็ดูเหมือนว่าเจ้าหล่อนเริ่มจะสู้แรงมันไม่ไหวอวสานแห่งชีวิตของหญิงสาวได้มาถึงแล้วแต่ทว่าทันใดนั้นเสียงคำรามโหกของเจ้าป่าก็ดังขึ้นมาจากทางด้านหลังของข้างขาวผีร่างของเสือใหญ่ตัวสีทองแดงกระโจนงับเข้าที่หัวไหล่ของข้างขาวผีก่อนจะออกแรงกระชากจนมันยอมปล่อยมือจากหัวของลำไพที่อยู่ในร่างของเสือใหญ่ตามมาด้วยเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของเจ้าข้างขาวผีเสือทองแดงสะบัดร่างของมันไปมาอย่างบ้าคลั่งเล่าสมุนจะเข้ามาช่วยผู้เป็นหัวหน้าก็ถูกเท้าอันหนักหน่วงของเสือทองแดงถีบจนร่างหงายก้อนที่มันจะเหวี่ยงร่างของข้างขาวผีไปกระแทกกับผนังถ้ำอย่างแรงก้อนจะกระโจนเข้าไปเยียบซ้ำอีกหลายทีจนร่างของข้างผีตัวที่เป็นหัวหน้านอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นเลือดสีดำไหลทะลักออกมาจากปากและจมูกส่งกลิ่นเหม็นคาวคะคุ้งตลบอบอวนจากนั้นเสียงปืนนัดหนึ่งก็ดังแผดสนั่นขึ้นร่างของชาวบ้านผีหาตัวหนึ่งที่กำลังจะพุ่งเข้ามาทำร้ายซ้ายหนานซีกหน้าข้างหนึ่งของมันหายไปเป็นแถบร่างสุดหวบลงกับพื้นก้อนจะแน่นิ่งไปเองไม่เป็นอะไรนะสายนั้นเสียงพูดขึ้นมาจากทางปากถ้ำเป็นภูผานั่นเองที่กำลังถือปืนกึ่งเดินกึ่งวิ่งเข้ามาข้าไม่เป็นไรแต่รำไพสายนั้นว่าพลางชี้มือไปยังร่างของเสือใหญ่ที่ตอนนี้ถูกเราสุรกายลุมล้อมแทบจะมองไม่เห็นตัวภูผาเห็นเช่นนั้นก็ทำปากขมุบขมิบอยู่คู่หนึ่งก้อนจะยกเท้าขึ้นแล้วกระทืบตรงพื้นดินแผ่นดินเกิดอาการลั่นโคมปรากฏเปลวเพลิงลุกท่วมร่างของเหล่าอามนุษย์ทั้งหลายทำให้มันส่งเสียงกรีดร้องจนก้องสถานไปทั่วโถงถ้ำเพียงเวลาไม่นานร่างของพวกมันก็มอดไหม้กลายเป็นเท่าฐานซึ่งภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเล่นเอาสายนานถึงกับตะลึงได้ยินแต่คำล่ำลือของสามจอมพานแห่งบ้านห้วยกระสาไม่คิดว่าวันนี้จะได้เห็นกับตามันก็ทำให้เขาบังเกิดศรัทธาขึ้นมาในตัวของคนทั้งสามเห็นทีถ้ากลับออกไปได้จะต้องฝากตัวเป็นศิษย์ให้ได้เสียแล้วเขาคิดรำไพพอได้แล้วเท่านี้ไอ้สายนานมันก็ตกใจจนแทบเยี่ยวเล็ดอยู่แล้วภูผาพูดแกมหยอกเสือใหญ่ห
หันขวับมาทางสายนานในทันทีพร้อมกับโก่งคอคำรามใส่มันเสียงดังคล้ายจะเป็นการเตือนถ้าเกิดเองเอาเรื่องนี้ไปบอกกับใครเองไม่รอดแน่อย่าทำอะไรข้าเลยข้ากลัวแล้วสายนานพุ่งขึ้นด้วยความตกใจพร้อมกับยกมือปัดป้องไปมาเองจะกลัวทำไมข้าออกจะสวยขนาดนี้ฮ่าๆๆรำไพเดินเข้ามาดึงมือมันลงสายนานมองซ้ายแลขวาอย่างหวาดระแวงอีกคู่หนึ่งก่อนที่มันจะทำหน้าเหมือนคิดอะไรออกเองเป็นเสือสมิงใช่ไหมรำไพสายนานถามขึ้นพร้อมกับถอยออกห่างรำไพและปูผารวมถึงเองด้วยใช่ไหมปูผาเองจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ผิดแต่ต่างที่พวกข้าไม่ได้กินเนื้อสดๆเหมือนกับเสือสมิงอย่างที่เองว่าเพราะมันเกิดจากอาคมหาได้เป็นสัญชาตญาณปูผาพูดแค่นั้นก็เดินเลี่ยงไปเสียเพราะไม่อยากพูดความยาวสาวความยืดรีบเข้ามาดูอาการให้กับพานน้ำพลคันเมื่อเปิดผ้าพันแผลออกก็พบว่าบาดแผลมันกำลังอักเสบปูผาจึงรีบกั้นใจว่าคาถาสมานและรักษาให้กับพานน้ำพลในทันทีคันเมื่อว่าคาถาจบก็เป่าสำทับลงบนบาดแผล 2-3 ครั้งเป็นที่น่าอัศจรรย์สมกับคำว่าอาคมบาดแผลของพานน้ำพลค่อยๆสมานเข้าหากันเส้นเลือดและเนื้อหนังราวกับจะมีชีวิตขึ้นมาได้มันค่อยๆยืดเข้าหากันสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นสร้างความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสให้กับพานน้ำพลจนเขาต้องร้องแหกปากออกมาอย่างเจ็บปวดโหยหวนอยู่คู่หนึ่งจนกระทั่งบาดแผลสมานกันทิ้งไว้แต่เพียงคราบเลือดจางๆราวกับว่าตรงนั้นมันไม่เคยมีบาดแผลมาก่อนซึ่งเหตุการณ์นั้นยิ่งทำให้สายนานบังเกิดความศรัทธาในตัวของผ่านหนุ่มขึ้นมากกว่าเดิมหลังจากที่ผ่านน้ำพลรู้สึกตัวแล้วพักเอาเหนื่อยกันชั่วครู่คนทั้งสี่ก็ส่องไฟเดินลึกเข้าไปในถ้ำเรื่อยๆเพื่อออกค้นหาหลุงมันและชาวบ้านคนอื่นๆในเมื่อข้างข่าวผีและสมุนของมันออกมาจากถ้ำแห่งนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าลุงมันและชาวบ้านอาจจะถูกพาตัวมาในถ้ำแห่งนี้ก็เป็นได้หากโชคดีอาจจะได้ตัวแบบเป็นๆกลับออกไปหาลูกหาเมียแต่ถ้าโชคร้ายได้เพียงเศษกระดูกกลับออกไปให้ญาติพี่น้องทำบุญให้ก็ยังดีเสียงย่ำฝีเท้าของคนทั้งสี่ที่ย่ำไปบนพื้นดินที่เป็นหินขรุขระบ้างเรียบรื่นดังสะท้อนไปมาเสียงหยดน้ำหยดลงมาจากเพดานถ้ำกระทบพื้นดังเปาะแปะเสียงตีปีกและเสียงกัดกันของข้างขาวดังออกมาจากภายในส่วนลึกของถ้ำยิ่งเดินลึกเข้าไปมากเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกว่าถ้ำแห่งนี้มันกว้างใหญ่ขึ้นมากเท่านั้นนำซ้ำยังมีกลิ่นเหม็นอับเหม็นคาวเหมือนกับมีอะไรตายอยู่ในนี้สร้างความรำคาญใจให้กับคนทั้งสีได้ไม่น้อยใช้เวลาเดินกันอยู่อึดใจใหญ่ก็มาพบเข้ากับห้องโถงห้องหนึ่งตามผนังถ้ำเต็มไปด้วยรูพุนอันหนาเท่ากับถังแกลอนน้ำมันอยู่บนผนังและเพดานถ้ำกระจัดกระจายเต็มไปหมดคล้ายกับรูหนูแต่ทว่ามันใหญ่กว่าหลายเท่าในขณะที่คนทั้งสี่กำลังให้ความสนใจอยู่กับรูพุนมากมายนั้นจู่ๆผืนถ้ำใต้เท้าของพวกเขาก็เกิดอาการสั่นสะเทือนคล้ายกับมีอะไรขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้ดินตรงจุดที่พวกเขายืนอยู่เฮ้ยทุกคนรู้สึกเหมือนกันไหมเหมือนแผ่นดินมันกำลังสะเทือนจริงด้วยพี่รำไพพูดเสริมมาอีกคนมันเหมือนกับมีตัวอะไรกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้เท้าของพวกเราอย่างไรอย่างนั้นหรือว่ามันจะเป็นงูยักษ์หรือเปล่าสายนานพูดขึ้นเสียงสั่นเฮ้ยอย่าปากหาเรื่องสิวะยังไม่เห็นตัวเองอย่าพึ่งตีโพยตีพายไปสิเดี๋ยวมันก็มาจริงๆหรอกรำไพหันมาทำหน้ายักษ์ใส่อย่างไม่สบอารมณ์มันจะเสียงอะไรก็ช่างเรารีบไปให้พ้นจากตรงนี้กันเถอะยังไงก็ปลอดภัยไว้ก่อนเป็นดีที่สุดผู้ผาว่าแล้วก็วิ่งนำหน้าคนทั้งหมดไปอย่างไวแต่ทว่ามันก็ช้าไปเสียแล้วเสียงซ่าๆคล้ายกับฝนตกใส่ใบตองแห้งก็ดังขึ้นบนเพดานถ้ำ
ภาพที่ทุกคนเห็นในเวลาต่อมาก็คือร่างของสัตว์เท้าป้องขนาดเท่าลำตาลผิวสีน้ำตาลค้ำเป็นมันเงาบางส่วนในลำตัวมีสีแดงเข้มสลับกันเป็นลายทั้งตัวส่วนหัวของมันกว้างและมีขากรรไกรใหญ่มีเขี้ยวแหลมคมยื่นออกมาด้านหน้าแววตาของมันเป่งประกายสีแดงกำเหมือนกับถ่านไฟขาเล็กๆแต่แข็งแรงคล้ายกับกิ่งไม้มีหนามแหลมเรียงรายเป็นแถวเพื่อยึดติดกับพื้นผิวเรียงรายกันอยู่นับล้านยั่วเยี้ยเต็มไปหมดมันกำลังหย่อนหัวค้นรูขนาดใหญ่บนเพดานถ้ำลงมาขวางทางคนทั้งสี่เอาไว้ส่วนที่ผลออกมาจากรูของตะขาบยักษ์คเนด้วยสายตาแล้วน่าจะไม่ต่ำกว่า4เมตรเห็นจะได้ภาพที่เห็นอยู่บางหน้าเล่นเอาคนทั้ง4ถึงกับเย็นไปทั้งกายและรู้สึกขยักขยแงผสมโรงกับความน่ากลัวเล่นเอาคนขวัญอ่อนแทบจะหน้ามืดตะขาบอเมซอนซ้ายนานว่าไปนั่นตะขาบอเมซอนอะไรของเองวะรีบไปข้าจะเปิดทางให้ผู้ผาว่าแล้วก็ระเบิดกระสุนใส่หัวของตะขาบยักษ์ที่โผล่ออกมาจนมันต้องรีบดึงหัวกลับเข้าไปในโพรงหินเปิดช่องให้คนทั้ง4วิ่งผ่านไปได้แต่คันเมื่อหันหลังกลับมามองก็เห็นเจ้าตะขาบยักษ์กำลังไต่ตามผนังถ้ำตามคนทั้ง4มาย่างกระชั้นชิดอันนี้ด้วยสายตาแล้วลำตัวของมันน่าจะยาวไม่ต่ำกว่า20เมตรเห็นจะได้แต่ทว่าขนาดตัวอันใหญ่โตของมันไม่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของมันเลยแม้แต่น้อยนำซ้ำยังเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวจนน่าตกใจเสียงซ่าๆที่เกิดจากการเสียดสีกันของเท้าเล็กๆของมันและเสียงเศษหินตกกระทบพื้นดังไล่หลังคนทั้งสี่มาเรื่อยๆดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาผู้ผาที่วิ่งรั้งท้ายคอยระวังให้กับพรรคพวกหันกลับมาก็ต้องตกใจเมื่อเจ้าตะขาบยักษ์มันไต่เข้ามาใกล้จะถึงตัวเขาแล้วยังอีกไม่ถึง5เมตรเขี้ยวคู่หน้าคล้ายกับกรรไกรของมันก็จะถึงร่างของเขาถ้าคืนเป็นแบบนี้ต่อไปมันคงจะตามพวกเราทันแน่ไม่ได้การละข้าแรกข้าว่าจะไม่ยุ่งกับแกแล้วนะแต่แกมาราวีพวกข้าก่อนอย่าโทษว่าข้าใจดำแล้วกันผู้ผาควรในใจก่อนจะหยุดวิ่งแล้วสะบัดปืนในมือหันกลับไปยังตะขาบยักษ์แล้วลั่นไกออกไปแทบจะในทันทีเสียงกัมมนาทของเรมินตัน5นัดในมือของผู้ผาดังแผ่สนั่นขึ้นคมกระสุนพุ่งแหวกอากาศเข้าใส่ร่างของตะขาบยักษ์ในทันทีไม้ใจดวงตาซ้ายของมันแต่ทว่ามันก็พลาดเป้าเมื่อมันเบี่ยงหัวหลบกระสุนฉลับไปโดนเกล็ดข้างใบหน้าอันแข็งดุดดังหินผาของมันแทนร่างอันใหญ่ยาวของมันพุ่งเข้ามาหาร่างของผู้ผาย่างประสงค์ร้ายเขี้ยวของมันเชี่ยวร่างของผู้ผาเพียงแค่คืบเศษทำให้ดินตรงส่วนนั้นรับกรรมแทนจนเขี้ยวยาวประมาณครึ่งศอกของมันฝังลึกลงไปใต้ดินผู้ผาเห็นแล้วก็ถึงกับกลืนน้ำลายฝืดคอถ้าเกิดโดนเข้าไปจังต่อให้มีอาคมหนังเหนียวคุ้มกายก็ไม่มั่นใจ 100% นักว่าจะรอดได้เมื่อได้ยินเสียงปืนผ่านอำพลและรำไพก็หันกลับมามองพร้อมกับประทับปืนขึ้นเล็งไปยังร่างของตะขาบยักษ์แล้วลั่นไกออกไปปืน2กระบอกระเบิดกระสุนออกไปแทบจะพร้อมกันกระสุนแบบลูกโดดโดนหัวและลำตัวของมันแต่ทว่ากลับไม่มีกระสุนนัดไหนที่จะสามารถเจาะผ่านเกล็ดอันแข็งคงทนราวกับเหล็กก้าของมันได้เลยยิ่งสร้างความดุร้ายให้มันเป็นเท่าทวีคูณตะขาบยักษ์มันสะบัดปลายหางของมันเข้าใส่ร่างของพานุ่มภูผาอย่างรวดเร็วขาที่เต็มไปด้วยน้ำแหลมทิ่มแทงเข้าใส่ร่างของเขาแบบไม่ยั้งดีที่ภูผายกแขนทั้งสองข้างขึ้นกันเอาไว้และด้วยอำนาจความคงกระพันในตัวยังคงหลงเหลืออยู่แต่ทว่ามันก็อ่อนแอลงมากจนทำให้น้ำแหลมบางอันทิ่มแทงเข้าไปในเนื้อหนังของเขาได้จนเห็นเลือดไหลซิบเป็นทางร่างของผู้ผากิ่งลุ้นๆไปกับพื้นหลายตลบตะขาบยักษ์ก็ไม่มีจิตใจเมตตา
เลยแม้แต่น้อยพุ่งเข้ามาหาปูผาอย่างอาฆาตมาดร้ายแม้รำไพและพานอำพลจะสาดกระสุนเข้าใส่มันอีกหลายนัดก็ตามแต่ก็ไม่มีกระสุนนัดไหนเข้าจุดสำคัญหรือเจาะผ่านเกล็ดหนารากกระพีนผาของมันได้มันยังคงพาร่างอันใหญ่ยาวของมันไต่เข้ามาหาปูผาพลานหนุ่มกำปืนคู่กายยันพื้นลุกขึ้นยืนอย่างยากลำบากก่อนจะประทับปืนขึ้นเล็งอย่างใจเย็นตะขาบยักษ์พุ่งเข้ามายังไม่ถึงห้าวาก็จะถึงร่างของปูผาเขี้ยวทั้งสองข้างอันคมกริบของมันอิ่มแทงเข้ามาอวสานแห่งชีวิตของพรานหนุ่มใกล้จะมาถึงแล้วแต่ทันใดนั้นมุมปากของเขาที่มีเลือดสีแดงไหลซึมออกมาก็เผยรอยยิ้มอันเยือกเย็นจับจิตเองหล่นมาหาที่ตายเองนะอย่าโทษข้าแล้วกันเขาควรในใจวินาทีต่อมาปืนในมือของพานหนุ่มก่อคำรามขึ้นท่ามกลางเสียงร้องด้วยความตกใจของพรรคพวกกระสุนลูกโดดหุ่งเข้าที่ดวงตาสีแดงกำเบื้องซ้ายของมันแม่นราวกับจับกวางจนใบหน้าของตะขาบยักษ์สะบัดหมุนขว้างอย่างรุนแรงร่างถลายไถเถือกเข้ามาหาภูผาอย่างเสียการทรงตัวเขาเองก็รีบกระโดดหลบอย่างทันท่วงทีร่างของตะขาบยักษ์ล้มตึงลงกับพื้นเฉียดร่างของเขาไปไม่ถึงวาคนทั้งสามที่วิ่งนำหน้าก็หันมาดูก็พบกับร่างของตะขาบยักษ์ที่กำลังดิ้นปัดๆอยู่บนพื้นด้วยความเจ็บปวดมันดิ้นรนอยู่ชั่วครู่ก่อนจะแน่นิ่งไปรำไพและพานอำพลเดินเข้ามาสำรวจจึงพบว่าเบ้าตาเบื้องซ้ายของมันเป็นรูกว้างโบ๋เท่ากำปั้นทะลุออกทางด้านหลังพี่ภูผาเป็นยังไงบ้างเจ็บตรงไหนบ้างไหมไม่เป็นไรรำไพพี่ยังไหวรีบไปกันเถอะภูผาว่าก่อนจะหันไปบอกสายนานให้นำทางต่อโดยมีรำไพและพานอำพลคอยประกบข้างคอยดูอาการไปด้วยใช้เวลาเดินกันอยู่นานนับชั่วโมงจนกระทั่งมาพบเข้ากับทางสามแพ่งเป็นอุโมงค์ถ้ำสามอุโมงค์ซ้ายนานที่เดินนำหน้าเนื่องจากเป็นคนชำนาญในพื้นที่ทำท่าลังเลเพราะไม่เคยเข้ามาลึกขนาดนี้มาก่อนอย่างมากก็ไม่ถึง1กิโลเอายังไงสายนานไปทางไหนดีรำไพถามขึ้นข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะไม่เคยเข้ามาลึกขนาดนี้มาก่อนอ้าวนายเองบอกว่าถ้ำนี้มันสามารถลอดผ่านภูเขาได้ทั้งลูกแล้วเองรู้ได้ยังไงในเมื่อเองไม่เคยเข้ามาข้าเคยได้ยินพ่อเล่าให้ฟังนะไม่เคยเข้ามาด้วยตัวเองหรอกใครเขาก็รู้ถ้ำผีโหยแห่งนี้มันน่ากลัวขนาดไหนไม่มีใครอยากเข้ามาหรอกตอนนั้นข้ากับพ่อตามรอยเลือดกวางที่ยิงบาดเจ็บแล้วมันหนีเข้ามาในถ้ำแห่งนี้ตามเข้าไปได้1กิโลพ่อก็ชวนกลับพ่อบอกว่าข้างในมันอันตรายมากเขาล่ำลือกันว่าวันดีคืนดีจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนออกมาจากถ้ำแห่งนี้ถ้าไม่จำเป็นข้าก็ไม่อยากพาทุกคนเข้ามาในถ้ำแห่งนี้สักเท่าไหร่หรอกซ้ายนั้นตอบตามที่ตนเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วพ่อเองได้บอกเกี่ยวกับทางสามแพร่งนี้หรือเปล่าว่าแต่ละทางจุดหมายมันคือที่ไหนกันบ้างผู้ผาตั้งกระทู้ขึ้นเคยบอกนะแต่นานมาแล้วตอนนี้ข้าจำไม่ได้ชายหนุ่มตอบพางแกกพร้อมกับรอยยิ้มเจือนจบกันละทีนี้ลำไผว่าเราจะเอายังไงกันต่อพี่ผู้ผาพานอำพลหันไปขอความเห็นจากพี่ใหญ่ในคณะข้าขอเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวจะให้คำตอบผู้ผาว่าแล้วก็นั่งลงขัดสมาธิปิดเปลือกตาลงช้าๆปล่อยลมหายใจเข้าออกให้คงที่ดำดิ่งลงสู่สมาธิฌานแม่พายตานี้กุมารแดงกุมารดำพวกเจ้าจงเข้าไปค้นหาหลุงมันและชาวบ้านที่พวกข้างขาวผีมันจับตัวมาว่าอยู่ทางไหนกันแน่แล้วรีบมารายงานข้าภาพของหญิงสาวห่มสบายสีเขียวอ่อนและเด็กน้อยอายุ10ขวบนุ่งโจงกระเบนมัดผมจุกสองร่างกำลังนั่งคุกเข่าอยู่ต่อหน้าของภูผาหากแม้นคนทั่วไปจะมองไม่เห็น
ต้องเป็นผู้มีอาคมที่แก่กล้ากว่าเขาหรือไม่ก็อยู่ระดับเดียวกันกับเขาเท่านั้นจึงจะเห็นหรือสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของพรายทั้ง3ตนคันเมื่อได้รับคำสั่งจากภูผาผู้เป็นนายพรายทั้ง3ตนก็แยกย้ายกันค้นหาชั่วเวลาไม่นานทั้ง3ก็มาปรากฏอยู่ตรงหน้าของเขาอีกครั้งให้พี่เลือกไปทางตรงกลางประมาณ2กิโลเมตรจะพบลุงมั่นและชาวบ้านที่เหลือแล้วนี่เจ้าไปโดนอะไรมาทำไมถึงได้กลับมาสภาพนี้ภูผาถามขึ้นเมื่อเห็นบาดแผลตรงแขนซ้ายของนางพายแสนสวยข้าได้รับบาดเจ็บจากอาคมลึกลับอยู่ภายในถ้ำเล่นงานพวกมันยังไม่หมดตัวที่เป็นหัวหน้ามันยังคงรอพวกท่านเข้าไปหามันตอนที่ข้าพบพวกชาวบ้านที่ถูกมัดรวมกันอยู่ในถ้ำในนั้นมันจะมีคบใต้จุดไว้ล้อมรอบผนังถ้ำและมีเทวรูปมารแบบเดียวกันกับที่อยู่ด้านนอกจนข้านึกว่ามันเป็นตัวเดียวกันในขณะที่ข้ากำลังจะเข้าไปดูใกล้ๆพวกข้าทั้ง3ก็ถูกพลังอำนาจบางอย่างฟาดเข้าใส่จนดวงจิตแทบแหลกสลายแต่เคราะห์อย่างดีที่รอดมาได้ตอนนี้เจ้าดำกับเจ้าแดงถูกอาคมกักขังอยู่ในถ้ำแห่งนั้นมีเพียงข้าที่รอดมาได้ก่อนที่จะโดนมนต์สะกดไปด้วยท่านจะต้องรีบไปช่วยพวกมันไม่งั้นพวกมันทั้งสองต้องแย่แน่แม่พายเจ้าขยับเข้ามาหาข้าสิเดี๋ยวข้าจะรักษาแผลให้ไม่เป็นไรแผลแค่นี้ปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็หายเองพี่สาวปฏิเสธการรักษาจากเขาแต่เมื่อถูกเขาตะวาใส่หญิงสาวก็ถึงกับอ่อนละถวยยอมขยับเข้ามาให้เขารักษาแต่โดยดีไม่มีทางแผลนี่มันเกิดจากอาคมปล่อยไว้มันจะกัดกินดวงวิญญาณของเจ้าจะต้องใช้อาคมรักษาเท่านั้นมันจึงจะหายเจ้าอย่าเกรงใจไปเลยแม่พายในเมื่อเราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาก็มากรีบเข้ามาให้ข้ารักษาเร็วอย่าให้ข้าต้องบังคับพี่สาวตอบเสียงแผ่วเพราะขั้นครามต่ออาคมในตัวของพานหนุ่มผู้นี้ในยามปกติเขาจะดูเงียบสุขุมแต่ยามที่เขาโมโหขึ้นมาแม้ผีสางก็ยังต้องเกรงกลัวพลังอาคมอันร้ายกาจในตัวของเขาคนทั่วไปที่ไม่รู้จะเห็นเขานั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าคนมีอาคมแก่กล้าพอก็จะเห็นหญิงสาวแรกแย้มใบหน้าสะสวยห่มสบายสีเขียวกำลังนั่งเกาะแขนเขาอยู่ซ้ายนานรู้สึกร้อนใจขึ้นมาเมื่อเห็นภูผานั่งเงียบไปนานด้วยนึกเป็นห่วงผู้เป็นพ่อเพราะกลัวว่าข้างขาวผีหรือตัวอะไรก็ตามที่ยังหลงเหลืออยู่จะทำอันตรายแก่พ่อของตนในจังหวะที่มันกำลังจะเอ่ยปากถามไปกันเถอะพวกเราข้ารู้ตำแหน่งของลุงมันและชาวบ้านคนอื่นๆแล้วห่างจากตรงนี้2กิโลแต่ก็ต้องระวังตัวด้วยค้างคาวผีตัวที่เป็นหัวหน้าของมันยังไม่ตายตัวที่เราฆ่าอยู่ปากถ้ำเป็นเพียงร่างของค้างคาวสมุนเท่านั้นหัวหน้าใหญ่ของมันอยู่กับลุงมันและชาวบ้านคนอื่นๆมันกำลังรอการมาของพวกเราผู้ผาพูดโดยไม่ได้หันหน้ามาก่อนจะเดินนำหน้าคนทั้ง3เข้าไปในถ้ำที่อยู่ตรงกลางนี่ลำไพที่เขาร่ำลือกันว่าพานภูผาเลี้ยงผีเอาไว้ใช้งานเป็นเรื่องจริงใช่ไหมสายนานเดินเข้ามากระซิบลำไพที่เดินรังท้ายกระบวนแล้วจะทำไมหรือว่าเองกลัวหญิงสาวตอบหน้าตายสายนานมองซ้ายแลขวาอย่างหวาดระแวงและแล้วตอนนี้ผีพวกนั้นอยู่ตรงไหนชายหนุ่มถามขึ้นเสียงสั่นขึ้นชื่อว่าผีจะเป็นผีเลี้ยงหรือผีเร่ร่อนเขาก็กลัวทั้งนั้นก็เกาะแขนเดินอยู่ข้างๆพี่ภูผานั่นไงอยู่กับพี่สาวคนนี้เองไม่ต้องกลัวเลี้ยวพี่สาวจะคุ้มครองเองแต่หยุดในหน้ารำไพข้าไม่จำเป็นต้องให้ใครมาดูแลข้าดูแลตัวเองได้โว้ยเห็นว่าข้ากลัวแล้วเองจะได้ใจเองเป็นผู้หญิงแท้ๆยังไม่กลัวข้าชายทั้งแท่งทำไมจะต้องกลัวด้วยวะสายนานแซงพูดออกไปอย่างนั้นใจจริง
กลัวแทบจะเยี่ยวเล็ดแม้จะขัดกับสิ่งที่อยู่ภายในใจแต่ก็ต้องทำเป็นใจดีสู้เสือเอาไว้เพื่อไม่ให้เสียเชิงบางครั้งก็นึกโทษผู้เป็นบิดาที่ไม่เคยสอนคาถาอาคมอะไรให้เลยจะมีก็แต่คาถาบทเดียวที่เอาไว้เปิดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านเท่านั้นและวิชาพานพื้นๆที่เทียบไม่ได้เลยกับพานทั้ง3คนที่อยู่ตรงหน้าตนในเวลานี้เห็นทีสักวันจะต้องฝากตัวเป็นศิษย์พานภูผาเสียแล้วชอบมาติดพันกับน้องสาวของตนเห็นทีจะต้องเอาข้อนี้มาต่อรองถ้าเขาไม่ยอมสอนเดินกันมาได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงภูผาก็หันมาบอกกับทุกคนบอกว่าใกล้จะถึงเป้าหมายแล้วให้ระวังตัวด้วยมันจะเป็นไปได้ยังไงระยะตั้ง2กิโลโดยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงจะถึงแล้วหรือสายนานควรในใจอืดใจต่อมาก็มองเห็นแสงสีส้มอมแดงส่องสว่างมาจากหนทางข้างหน้ามองเห็นมาแต่ไกลคันเมื่อเดินตามแสงไฟนั้นไปก็พบเข้ากับห้องโถงขนาดใหญ่สังเกตเห็นครบใต้ที่จุดเอาไว้เรียงรายอยู่รอบๆถ้ำนั้นตรงกลางของห้องโถงมีแผ่นหินขนาดใหญ่รูปทรงสี่เหลี่ยมและสิ่งที่ทุกคนไม่คิดว่าจะได้พบเห็นมันอีกครั้งก็ปรากฏให้เห็นอยู่ตรงหน้ามันคือเทวรูปมารที่ภูผาเพิ่งจะทำลายมันไปเมื่อไม่นานมานี้มันเป็นไปได้ยังไงหรือว่ามันจะมีอีกตัวก็ไม่มีใครทราบได้เขารับรู้ได้เมื่อเข้าใกล้เทวรูปมารกลิ่นอายมนต์ดำอันเหม็นสาบเหม็นหืนแผ่ซ่านออกมาจากตัวของมันข้างๆเทวรูปมารมีร่างของลุงมันและชาวบ้านถูกมัดรวมกันแต่ละคนดูอิดโรยเพราะไม่ได้กินข้าวกินน้ำมาเกือบ3วันแล้วพ่อสายนานอุทานขึ้นเสียงดังด้วยความดีใจที่เห็นว่าผู้เป็นพ่อของตนยังมีชีวิตอยู่กำลังจะวิ่งเข้าไปหาแต่ถูกภูผารั้งตัวเอาไว้ก่อนเฮ้ยมันอาจจะเป็นกลอุบายของศัตรูภูผานั่นพวกเองใช่ไหมไอ้สายนานช่วยพ่อด้วยลุงมั่นพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงอันแหบโหยแหบจะฟังไม่เป็นภาษาเมื่อมองเห็นคนทั้งสี่ราวกับสวรรค์มาโปรดพ่ออดทนไว้นะข้ากับภูผามาช่วยแล้วสายนานร้องบอกผู้เป็นพ่อใจจริงชายหนุ่มอยากจะเข้าไปสวมกอดและรีบพาตัวของผู้เป็นบิดาออกมาจากตรงนั้นโดยไวมาถึงแล้วทำไมไม่ยอมเข้ามาหรือว่าพวกเองกลัวนี่นะหรือจอมพานแห่งหมู่บ้านห้วยกระสาขี้ขาดตาขาวเสียจริง เสียงพูดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังอำนาจข่มขวัญดังสะท้อนไปมาทั่วทงถ้ำแต่จับที่มาของเสียงไม่ได้ที่ทำมาทั้งหมดนี้ก็เพื่ออยากพบตัวข้าไม่ใช่หรือข้ามาแล้วยังไงออกมาสิผู้ผาก้าวออกไปอย่างรู้เท่าทันเองดูออกตั้งแต่แรกแล้วหรือแต่ทำไมถึงยอมมาเสียงอันก้องกังวานนั้นถามกลับมาแต่ไม่ยอมปรากฏตัวให้เห็นก็ข้าไม่ได้ขี้ขาดเหมือนกับเองไงที่เอาชาวบ้านไม่มีทางสู้มาเป็นตัวประกันแต่ตัวเองกับมุดหัวอยู่ในกระดองเหมือนกับเต่าไม่ยอมปรากฏตัวออกมาทุกซึ่งหน้าโอหังยิ่งนักปากดีเข้ามาในถิ่นของข้าแล้วยังกล้ามาพูดจาสามหาวอย่างนี้เองคงไม่เคยรับรู้ความรู้สึกของการกินข้าวผ่านทูบมันเป็นยังไงสินะ สิ้นเสียงอันทรงอำนาจนั้นเทวรูปมารที่ตั้งอยู่บนแท่นหินสูงประมาณ2เมตรเศษขนาดลำตัวเท่ากับชายชะกันรูปร่างบึกบึนใบหน้าและปีกเหมือนขังขาวแต่ทว่าเพียงลำคอลงมาไม่ต่างจากมนุษย์เลยแม้แต่น้อยเทวรูปหินเริ่มขยับขยื่นได้เองราวกับมีชีวิตขึ้นมาเสียดื้อผิวเนื้อที่เห็นว่าเป็นหินเริ่มมีรอยแตกร้าวเผยให้เห็นผิวเนื้อสีดำมะเมื่อมที่ซ่อนอยู่ด้านในเทวรูปจนกระทั่งเหมือนเผยร่างที่แท้จริงออกมาให้เห็นทั้งตัวสายนานรีบถอยเข้าไปหลบอย
อยู่ทางด้านหลังของคนทั้งสามอย่างรุนลานภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือร่างของอมนุษย์ครึ่งคนครึ่งปีศาจขังขาวดวงตาอันแดงกำคู่นั้นของมันจ้องมองมายังคนทั้งสี่ราวกับจะกินเลือดกินเนื้อจมูกยาวเหมือนขังขาวมีขนสีดำขึ้นท่วมหน้าเขี้ยวสีขาวยาวเป็นนิ้วงอกออกมาจากริมฝีปากทั้งสองข้างคล้ายกับแวมไพร์เล็บมือทั้งสองข้างยาวงงแหลมคมและแข็งแรงมีสีทองสะท้อนแสงระยิบระยับเล็บเท้าทั้งสองข้างก็เช่นกันทั้งตัวถูกห่อหุ้มไปด้วยชุดเกราะเหล็กคล้ายกับนักรบโบราณโอ้โหใส่มาเต็มชุดเลยจะไปออกรบสนามไหนนี่พ่อคุณไม่คิดว่าในช่วงหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้สายหนานมันยังมีกระจิตกระใจพูดติดตลกได้นี่แหละเทพรูปมารที่พวกมันว่าที่เราเห็นอยู่ด้านนอกเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวพลังวิญญาณของมันเท่านั้นแล้วมันเก่งไหมภูผาซ้ายหนานถามแทรกขึ้นมาอีกถึงขั้นสามารถควบคุมพูดผีและดวงวิญญาณในป่าแถบนี้ได้นับว่ามันไม่ธรรมดาข้างข่าวผีตัวนี้มันคงจะบำเพ็ญตบะมาหลายร้อยปีเป็นแน่ภูผาอธิบายถูกต้องแล้วเจ้ามนุษย์เอ๋ยข้าบำเพ็ญตบะมา500ปีแล้วแต่ถูกไอ้พามชั่วมันสาปให้ข้ากลายเป็นหินข้าจะหลุดพ้นได้ก็ต่อเมื่อมีผู้มาปลดปล่อยคนผู้นั้นจะต้องเป็นคนมีบุญญาธิการสูงข้าจึงจะพ้นคำสาปและคนผู้นั้นก็คือเจ้า ข้างข่าวผีชี้มายังภูผาฮะอะไรนะข้าไม่เข้าใจข้าจะปลดปล่อยเจ้าได้ยังไงในเมื่อข้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยเจ้าได้ทำมันไปแล้วเจ้ามนุษย์หน้าโง่เอ๋ยก็เทวรูปที่เจ้าทำลายนั่นไงแท้จริงแล้วมันคือเทวรูปที่กักขังดวงวิญญาณของข้าเอาไว้เมื่อมันถูกทำลายข้าจึงได้พ้นคำสาป พลังอาคมในตัวของเองมันช่างหอมหวานเหลือเกินย่อมมาเป็นส่วนหนึ่งของข้าเสียเถิดขังข่าวผีไม่ว่าเปล่ามันย่อตัวลงก่อนจะพุ่งเข้ามาหาภูผาอย่างรวดเร็วจนคนทั้งสี่ต้องรีบกระโดดหลบไปคนละทิศละทางทันทีที่ขังข่าวผีพุ่งเข้ามาภูผาก็สะบัดเลมินตัน5นัดแล้วระเบิดกระสุนแทบจะในทันทีโดยไม่ต้องเร็งก้อนที่ร่างของมันจะได้ถึงตัวเขากระสุนแบบ9เม็ดตะกัวทะลุเข้าที่ปีกของมันจนเป็นรูพรุนราวกับหลังผึ้งแต่เป็นถึงระดับขังขาวผีที่บำเพ็ญตบะมาหลายร้อยปีมีหรือแค่นี้จะหยุดมันได้กงเล็บทองคำอันแหลมคมและแข็งแรงกระแทกร่างของภูผาจนเขากระเด็นไปกระแทกกับผนังถ้ำดีที่เขายกปืนรับกงเล็บคล้องมันไว้ได้ทันด้วยแรงขนาดนี้ถ้าโดนตะปบเข้าที่แสกหน้าอย่างจังมีหวังหัวหมุนได้รอบก็ดูคอหักเป็นแน่แท้พรานอำพลไม่รอช้าลูกซองห้านัดที่เร็งรออยู่ก่อนหน้าแล้วก็ระเบิดกระสุนออกไปอย่างรวดเร็วกระสุนลูกโดดกระทบเข้ากลางหน้าอกของข้างขาวผีเสียงโลหะปะทะกันดังแสบหูกระสุนเงินของพวกแกทำลายชุดเกราะอาคมของข้าไม่ได้หรอกขังข่าวผีคำรามออกมาอย่างลำพองเสียงดังลั่นก้อนที่มันจะหันมาทางภูผาอย่างโกรธเกี้ยวที่ทำลายปีของมันรำภัยกับสายนานช่วยโอกาสจังหวะนั้นเข้าประชิดตัวขังข่าวผีจากทั้งสองด้านมีดหมออันคมกริบในมือของคนทั้งสองฟันฉับไม้ก้านคอของปีศาจข้างขาวโบราณแทบจะพร้อมกันแต่ทว่ามันก็ยกมือทั้งสองข้างที่เต็มไปด้วยกรงเล็บแหลมคว้าข้อมือของคนทั้งสองเอาไว้ได้ทันก้อนที่มันจะเหนี่ยวร่างของคนทั้งสองเข้าปะทะกันอย่างแรงจนล้มหน้าหงายไปคนละทิศละทางเมื่ออีกฝ่ายพลาดท่าข้างขาวผีก็ปีกหาร่างของรำไพเป็นคนแรกใช้กงเล็บทองคำที่แหลมคมและแข็งแกร่งของมันทิ่มแทงเข้าที่หน้าท้องของเจ้าหลอน
เสียงดังปึกเฮ้ยหนังดีเหมือนกันนี่นางหนูมันว่าจบแข้งอันทรงพลังก็หวดเข้าที่สีข้างของรำไพอย่างเต็มเหนียวจนร่างของเจ้าหล่อนถลายไถเถือกไปกับพื้นไปกระแทกกับผนังถ้ำอย่างหนักหน่วงจนรำไพต้องกระอักเลือดคำใหญ่ออกมากองอยู่ตรงหน้าอวัยวะภายในได้รับความบอบช้ำอยู่ไม่น้อยผู้ผาที่ตั้งหลักได้แล้วก็ปล่อยเสือทองแดงเข้าสู้เลเมนตันห้านัดคู่กายถูกโยนทิ้งมีดหมออาคมที่จานอักขระเลขยันลงบนใบมีดดูเข้มขังยกขึ้นจรดริมฝีปากณจืดโมถอนพุทธถอนท่าถอนยะถอนถอนด้วยนโมพุทธายะยะทาพุทโมนะด้วยอำนาจแห่งพุทธคุณและกิตติยามนขังของสรรพกูและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมาสถิตที่มีดหมอเล่มนี้ช่วยทำลายความอยู่โยงคงกระพันของปีศาจร้ายกำจัดเพศภัยให้หมดสิ้นไปด้วยเถิดว่าคาถาและคำอธิษฐานจบก็ตั้งท่ารอจังหวะเล่นงานอะมนุษย์ครึ่งคนครึ่งข้างขาวข้างขาวผีมันกำลังจะหันมาเล่นงานสายนั้นที่นอนโอดโอยอยู่บนพื้นด้วยอาการเจ็บจุกแต่มันก็มีอันต้องก้มหัวหลบแทบไม่ทันเมื่อมีดหมออาคมตวัดเข้าใส่ก้านคอของมันอย่างรวดเร็วเชี่ยวหัวมันไปเพียงเล็กน้อยชนิดเส้นยาแดงพาแปดแต่ทว่ามันก็ต้องหน้าหงายเมื่อถูกเข่าแหลมอันหนักหน่วงของภูผากระแทกเข้าเบ้าตาตอนที่มันก้มหลบมีดหมอจนร่างของมันเซธลาไป 3-4 ก้าวเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายเสียหลักภูผาก็ไม่ยอมเปิดโอกาสให้มันได้ทันตั้งตัวรีบทิ่มแทงมีดหมออาคมเข้าใส่หน้าและลำคอของมันอย่างรวดเร็วจนมันหลบแทบไม่ทันทำให้มันต้องยกแขนขึ้นมากันจนได้รับบาดแผลไปหลายครั้งเมื่อมันรับรู้ถึงความร้ายกาจของอาคมที่เคลือบในมีดหมอในมือของภูผามันจึงรีบถอยห่างเพื่อตั้งหลักแต่ทว่ายังไม่ทันที่มันจะได้ตั้งตัวดีด้วยซ้ำแผ่นหลังของมันก็มีอันต้องสถานเฮือกร่างล้มกิ่งกับพื้นอีกหลายตลบเมื่อโดนอุ้งเท้าอันทรงพลังของเสือทองแดงสัตว์อาคมอันทรงอนุภาพของภูผาตะปบกรงเล็บเข้าจากทางด้านหลังของมันเจ้าทองแดงก็ไม่ยอมปล่อยโอกาสให้อีกฝ่ายได้ทันตั้งตัวสาวเท้าวิ่งเข้าใส่ร่างของข้างขาวผีที่กำลังยันกายลุกขึ้นนั่งข้างขาวผีมันใช้มือที่อาบโชกไปด้วยเลือดกี่ตรงบนพื้นดินไปมาพร้อมกับสวดคาถาอะไรบางอย่างทั้งท่วงทำนองในภาษาอันชวนสยองขันเมื่อสิ้นบทสวดพื้นถ้ำก็เกิดอาการสั่นสะเทือนรุนแรงคล้ายกับถ้ำมันจะถล่มลงมาแผ่นดินเกิดรอยร้าวมีตัวอะไรบางอย่างกำลังผุดขึ้นมาจากรอยแยกจนกระทั่งมันขึ้นมายืนอยู่บนพื้นดินดูร่างคล้ายกับมนุษย์แปดศอกในสมัยโบราณตัวสูงใหญ่เกือบจะ3เมตรผิวสีดำสนิทมีหัว2หัวแขนอีก4แขนในมือแต่ละข้างมีหอกดาบพบมือนุ่งโจงกระเบนสีแดงราวกับยักษ์สายืนจังก้าคว้างหน้าเสือทองแดงเอาไว้เมื่อเจ้าทองแดงเข้ามาถึงก็ยกเท้าหน้าขึ้นมาจะตบบกที่ร่างของปีศาจสองหัวที่ถูกปลุกขึ้นจากโลหิตและอาคมของข้างขาวผีแต่ทว่าปีศาจตัวนั้นมันหาได้เกรงกลัวสัตว์อาคมเลยแม้แต่น้อยมันยกกระบองเหล็กขึ้นกันแล้วใช้มือที่เหลืออีกทั้ง3ข้างทิ่มแทงอาวุธเข้าใส่ร่างของเสือทองแดงที่เป็นโลหะเสียงโลหะปะทะกันดังแหลมเสียบแก้วหูข้างขาวผีอาศัยจังหวะนั้นกระโจนขึ้นบนหลังของเสือทองแดงกงเล็บทองคำอันแข็งแกร่งและคมกริบฟันฉับตรงที่ก้านคอของเสือทองแดงจนมันคำรามออกมาด้วยความเจ็บปวดเนื้อทองแดงเกิดเป็นรอยบาดแผลเวอะวะขนาดใหญ่เป็นรอยกงเล็บของข้างขาวผีจนร่างของเสือทองแดงสลายกลายเป็นรูปปั้นลอยเข้ามาอยู่ในย่ามของภูผาอนุภาพกงเล็บทองคำมันช่างร้ายกาจยิ่งนักแต่มันก็ยังนึกแปลกใจที่ผิวหนังของรำไพสามารถรับความแหลมคม
อันทรงอำนาจคล้องกรงเล็บของมันได้แสดงว่าอาคมหรือสิ่งที่คุ้มกายของนางต้องแข็งแกร่งและทรงอนุภาพมากมันหันไปมองหญิงสาวที่กำลังนั่งเอาหลังพิงกับผนังถ้ำก่อนที่มันจะเริ่มสวดคาถาอะไรบางอย่างขึ้นมาอีกคันเมื่อเสียงสวดเริ่มขึ้นบรรยากาศรอบกายก็ปรากฏคล้ายกับเกี่ยวขึ้นแค่รัศมีเป็นวงกว้างจนสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่ากระทบเข้ากับโสตประสาทของคนทั้งหมดมันเป็นเสียงที่เล็กแหลมเสียดแทงแก้วหูบาดลึกถึงขั้วหัวใจจนคนทั้งหมดต้องร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดต้องเอามือปิดป้องใบหูเอาไว้ลุงมั่นและบรรดาชาวบ้านที่ทนต่อพลังอำนาจนั้นไม่ไหวจนสิ้นสติคนต่อมาคือสายนานที่หมดสติไปอีกคนรายถัดมาคือรำไพเจ้าหลอนหมดสติคอพับขาที่ผ่านอำพลและปูผาพยายามรวบรวมสติร่ายอาคมเข้าสู้แต่ทว่าคนทั้งสองก็แทบจะประคองกายไม่อยู่มันทำท่าจะหน้าเมื่อเสียให้ได้อาคมและพลังจิตถูกข่มไว้จนหมดสิ้นทำได้เพียงอย่างเดียวคือประคองสติร่ายอาคมสู้เพื่อยื้อมันเอาไว้เท่านั้นแต่ทว่าไม่ใช่กับปีศาจสองหัวที่ข้างขาวผีปลุกขึ้นมามันไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากอาคมของทั้งสองฝ่ายมันปีเข้ามาหาร่างของผ่านอำพลก่อนจะเหวี่ยงค้อนเหล็กขนาดเท่าท่อนขาของผู้ใหญ่ยาวประมาณ2เมตรเข้าที่กลางลำตัวของผ่านอำพลอย่างจังจนร่างของเขาลอยไปกระแทกกับผนังถ้ำสลบเหมือดคาที่แต่แล้วจู่ๆเจ้าข้างขาวผีก็หยุดสวดคาถาลงเสียดื้อๆก่อนที่มันจะปีเข้าหาร่างของรำไพสายตาของมันเหลือบไปเห็นตะกุดเหล็กไหลในคอของเจ้าหลอนพร้อมกับเผยรอยยิ้มขึ้นมาอย่างเหี้ยมเกียมเพราะสิ่งนี้สินะที่ทำให้เองคงกับพันหนังดีฟันแทงไม่เข้าข้าขอแล้วกันนะนางหนูขังขาวผีคำรามออกมาอย่างลิงโลดภูผาสุดลงอย่างไร้เรี่ยวแรงปีศาจสองหัวก็สาวเท้าเข้ามาหาเขาอย่างประสงค์ร้ายเงื้ออาวุธในมือทั้งสี่ขึ้นจะสุดแขนไม้จะฟาดลงมาที่ร่างของเขาให้แหลกเละไปในคราวเดียวผู้ผารู้ว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายเขาสูดลมหายใจเข้ายาวก่อนจะกักปลายลมเอาไว้ว่าคาถาลิงลมร่างหายวับไปกับตาเข้ามาประชิดตัวของข้างขาวผีจากทางด้านหลังมีดหมออาคมทิ่มแทงเข้าใส่แผ่นหลังทางด้านซ้ายของมันในตำแหน่งเดียวกันกับหัวใจแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีตาหลังมันเอี้ยวตัวกลับพร้อมกับทิ่มแทงกรงเล็บสวนเข้ามาใส่ร่างของภูผาเขาเองก็ตั้งใจไม่ยอมหลบแทงมีดหมอสวนกลับไปมีดหมออาคมปักเข้าใต้ราวนมเบื้องซ้ายของมันเช่นกันแม้จะรู้ว่ามันสวมเกาะเหล็กอยู่ก็ตามแต่เขาก็เสียงที่จะทำเสียงเนื้อหนังฉีกขาดดังถนัดทนีมีดหมออาคมเจาะเข้าเกาะเหล็กของข้างขาวผีพิมพ์แทงเข้าไปในเนื้อหนังจนถึงขั้วหัวใจกงเล็บทองคำของมันก็ฝังเข้าที่กลางหน้าอกของภูผาเช่นกันแต่ทว่าอาวุธของภูผาถึงร่างของมันก่อนกงเล็บทองคำของมันเพียงแค่ทะลุผิวหนังเข้าไปเพียงเล็กน้อยยังไม่ถึงอวัยวะสำคัญเป็นไปได้ยังไงเกาะเหล็กของข้าทนทานต่อซาตาทุกสนิทข้างขาวผีพูดออกมาด้วยน้ำเสียงอันแหบโหยยังไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องจริงก็เหล็กของเองสู้มีดหมอสัตตะโลหะของพ่อแสนข้าไม่ได้หรอกเหนือฟ้ายังมีฟ้าเอ็งจำไว้ผู้ผาพูดแค่นั้นก็ปรากฏรอยยิ้มเหี้ยมที่มุมปากหมุนมีดหมอแล้วกรีดรากเป็นแนวเฉียงตัดหัวใจของปีศาจข้างขาวโบราณจนมันแผ่เสียงร้องออกมาอย่างเจ็บปวดโหยหวนในที่สุดข้าก็เป็นฝ่ายชนะเองแล้วคำพูดอันแหบโหยของปีศาจข้างขาวผีทำเอาภูผานึกชะงนในเมื่อตัวเองกำลังจะตายอยู่แล้วในจึงบอกว่าตนกำลังเป็นฝ่ายชนะยังไม่ทันที่ภูผาจะได้คิดอ่านอะไรกุ้มควันสีดำ
ก็พวยพุ่งจากร่างของข้างขาวผีมันเป็นกลิ่นอายมนต์ดำอันแสนจะร้ายกาจพุ่งเข้าสู่ร่างของเขาอย่างรวดเร็วทำเอาเขาถึงกับสั่นเทิมไปทั้งตัวจนในที่สุดมนต์ดำของปีศาจข้างขาวก็เข้าแฝงอยู่ในร่างของภูผาจนหมดสิ้นและมันก็สิ้นใจลงในบันดลร่างเน่าเปื่อยแทบจะในทันทีเพราะเกิดจากอาถรรพ์ของวิชาที่ศึกษามาส่งกลิ่นเหม็นเน่าเหม็นขาวตลบอบอวนพี่ภูผาเป็นยังไงบ้างพานอำพลที่รู้สึกตัวรีบเข้ามาดูอาการด้วยความเป็นห่วงภูผาที่อยู่ในอาการเหม่อลอยยืนตัวแข็งค้างก็คล้ายจะได้สติข้าไม่ได้เป็นอะไรแต่รู้สึกเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างกำลังพุ่งพ่านในตัวและรับรู้ได้ถึงพลังอำนาจมนต์ดำอันชั่วร้ายและทรงอำนาจมากกำลังไหลเวียนอยู่ในตัวของข้าแล้วมันจะส่งผลอะไรกับพี่หรือเปล่าข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นทีต้องไปถามพ่อแสนและหลวงตาที่วัดให้ท่านช่วยเอามันออกให้เพราะข้าไม่รู้ว่าวันไหนพลังด้านเมื่อในตัวของข้ามันจะตื่นขึ้นแล้วควบคุมจิตวิญญาณของข้าในตอนนั้นมันอาจจะเป็นภัยต่อผู้อื่นก็เป็นได้ผู้ผาตอบด้วยสีหน้าอันเป็นกังวลเมื่อการต่อสู้จบลงผู้ผาและพวกก็พาลุงมั่นและชาวบ้านที่เหลือกลับไปยังหมู่บ้านห้วยกระสาด้วยความพ่ายแพ้ของผู้ผาที่มีต่อข้างคาวปีศาจโบราณภายในกายของเขาพลังชั่วร้ายกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆและมันกำลังจะปลุกสิ่งที่น่ากลัวขึ้นมาอีกครั้งในไม่ช้าบนเนินหินแห่งหนึ่งทางทิศเหนือของหมู่บ้านได้ปรากฏร่างของชายชรารูปร่างใหญ่สวมใส่อาภรณ์สีดำทั้งตัวกำลังยืนทอดสายตามองมายังหมู่บ้านห้วยกระสาด้วยในตาอนาคาดแค้นไม่น่าเลยหมู่บ้านห้วยกระสาที่อยู่ของผู้ที่สังหารของข่าวผีลูกศิษย์ของข้าข้าปอบดำกลับมาแล้วจะมาพิพากษาชีวิตของคนในหมู่บ้านแห่งนี้พวกเองทุกคนจงระวังตัวเอาไว้ให้ดีและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับสำหรับเรื่องราวที่เรามาในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยหากท่านผู้ชมผู้ฟังชื่นชอบผลงานแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสแกรี่เรื่องเล่าและทีมงานด้วยนะครับขอบคุณมากครับ